สวัสดีครับ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 สวัสดีพี่หงครับสวัสดีครับนี่แล้วอาเทศของปี2015แล้วครับเฮ้ยไม่ใช่สื่อเทศพี่อยากออกก่อนปีใหม่ครับครับครับขอต้อนรับสู่รายการกิโลที่ศูนย์ตอนที่12ครับผมจำได้ครับพี่หงจำไม่ได้ผมจำได้ขึ้นใจเลยหลังฉากนี่ถามกันอยู่ครับถามกันอยู่ว่าตกลงมันตอนที่เท่าไหร่กันแน่ก็อันนี้เป็นตอนที่ถ้าในบรรดาตอนทั้งหมดเนี่ยเท่าที่จัดมาในตอนนี้ตอนที่ตื่นเต้นที่สุดผมว่าตอนนี้เป็นตอนที่พี่หงหนึ่งเลยเกริ่นกับผมมาประมาณไม่ต่ำกว่า4เดือนครึ่งปีเกริ่นกับพี่ไปดูที่พี่ไปดูเมสเซนเจอร์ครึ่งปีเกริ่นกับผู้ชมผู้ฟังเนี่ยอีกประมาณหลายครั้งมากหลายครั้งมากเพราะเราจะมีแขกพิเศษแล้วเราก็ไม่บอกจะจะเป็นใครขอต้อนรับเดี๋ยวบอกชื่อก่อนเพราะในนี้ก็เห็นเทปแล้วอาจารย์สถาวรจันทร์ผ่องศรีครับนะครับสวัสดีครับครับนึงก็หลายๆท่านผมว่าครึ่งหนึ่งรู้จักผมเป็นอีกครึ่งหนึ่งครับคืออันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้เกียรติแขกรับเชิญนะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรนะน่าจะเป็นฟีดแบ็กกลับมาว่าก็มีกลุ่มนึงที่เป็นนักวิ่งรุ่นใหม่หน้าใหม่ที่คนที่เขาแบบอย่างกั้ง5กิโลอาทิตย์นึง2ครั้งโคตรอายเลยพี่อย่าเซ็นเซอร์อะไรได้มั้ยพี่กลุ่มนี้ที่แบบไม่ได้วิ่งจริงจังขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็แค่ต้องการรักษาสุขภาพเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าวงการนักวิ่งบ้านเราเนี่ยมีใคร who is who บ้างครับแต่สำหรับคนที่วิ่งจริงจังในเมืองไทยแล้วเนี่ยแล้วดูพยายามดูเว็บไซต์หาศึกษาหาความรู้เนี่ยน่าจะผ่านชื่อนี้นะภูดินสถาวรจันทร์ทองศรีนี่แหละครับนะครับผมประวัติคร่าวๆของภูดินเรียกกันว่าภูดินนะครับอย่าเรียกว่าก็ง่ายๆเลยผมว่าไฮไลท์เลยท่านเป็นนักวิ่งคนไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญมาราธอนในกีฬาซีเกมส์เมื่อปี2528โอ้โหแล้วก่อนนั้นคือเรานักกีฬาทีมชาติไทยไม่เคยได้เหรียญมันมีการพัฒนาจากการแข่งขันกีฬาเหรียญแหลมทองมาเซียบเกมแล้วก็ถึงมาซีเกมในช่วงที่เรามีแข่งขันเป็นกีฬาแหลมทองหรือกีฬาเซียบเกมเนี่ยเราก็มีนักวิ่งมาราธอนที่มีความสามารถนะครับที่ยังจะได้รับเหรียญรางวัลเหมือนกันเพียงแต่ว่าในส่วนของครูนี่ก็คือเมื่อปรับมาเป็นซีเกมซึ่งมีประเทศสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นก็ถือเป็นคนแรกในจำนวนในการแข่งขันที่เรียกชื่อใหม่ว่าซีเกมตอนนั้นจัดที่จัดที่กรุงเทพครับอ๋อครั้งที่13โอเคผมจำได้ละตอนเด็กๆยังเก็บสแตมป์อยู่ที่เป็นมาสคอตเป็นแมวตัวสีสว่างอ๋อ2528เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเป็นซีเกมที่ผมเองก็เข้าไปดูในสนามไม่พิธีเปิดผมจำได้เลยเพราะว่าแบบมีเพื่อนตอนนั้นอยู่ม.4นะแบบเฮ้ยอยากดูมันเป็นยังไงก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูกันเพราะมันเหมือนกับว่ามีคนบอกว่ากรุงเทพจัดซีเกมครั้งนี้แล้วหลังจากนี้อีกไม่ต่างกว่า10ปีถึงจะวนกลับมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่า10ปีของซีเกมมันเร็วนะพี่จัดมันจัด2ปีครั้งใช่2ปีครั้งครูดินได้รับเหรียญทองแดงที่เวลา2ชั่วโมง30นาที29วินาทีที่อันนี้ก็ให้เป็น reference นะครับเป็นที่1เนี่ยได้2นาที25คือจากอินโดนีเซีย2ชั่วโมง25 12ที่2เนี่ยคือกาตอสสุดาโซโนคนแรกคือซิเรก้าผมขอโทษอ่านชื่อไม่น่าจะถูกนะชื่อค่อนข้างอ่านยากใช่เป็นอินโดนีเซียทั้งคู่เลยนะครับคู่ครับคู่อ๋อแล้วก็ที่3ก็จะเป็นของคนไทยเรานะครับตอนนั้นคือโคตรเร็วเลยพี่ใช่นะ2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงครึ่งแต่สถิติโลกปัจจุบันที่ผมเพิ่งเห็นมา2ชั่วโมงแบบเป๊ะเลยอ่ะ2:02 2:02 นาทีครับ2นาทีน่ากลัววิ่งกันได้ยังไงต่อไปไม่แน่นะครับอีกสักพักนึงในเวลาที่ไม่นานเราอาจจะเห็นนักวิ่งมาราธอนระดับโลกอะไรวิ่งไม่ถึง2ชั่วโมงคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้เป็นไปได้ครับด้วยเทคโนโลยีทางด้านแบบการกีฬาด้วยผมว่ามันทางวิทยาศาสตร์การกีฬาค่อนข้างจะตอนนี้ตื่นตัวมากมันจะเหมือนกับวิ่งอะไรนะ100เมตรใช่ไหมคือคนที่เบรก10วินาทีคนแรกเนี่ยมันจะยากอ่ะยากมากแต่พอแบบเบรกปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นมาเนี่ยในโลกเรามีหลังจะเทเข้ามาเรื่อยๆผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครูดินเป็นนักกีฬาทีมชาติจากการลงคัดเลือกกี่ครั้งวิ่งมาราธอนเนี่ยเป็นการวิ่งมาราธอนครั้งแรกก็คือการคัดทีมชาติมาซีเกมเลยแล้วติดเลยแล้วก็ติดเลยไม่เคยผ่าน
สนามมาราธอนอื่นใดแล้วก่อนนั้นคือครูดินเป็นวิ่งวิ่ง 5,000 เมตรกับ 10,000 เมตรก็คือวิ่งวิ่งรอบในลูกแล้วก็เป็นนักวิ่งถนนในระยะทาง10กิโลกับฮาล์ฟมาราธอนเป็นหลักครับนักวิ่งถนนนะชื่อนี้ดูอ๋อเพราะว่ามันเอาใช่ไหมครับถ้าเป็นนักวิ่งผมนึกออกแล้วถ้าเกิดวิ่ง5กิโลหรือ400เมตรหรือ800เมตรเนี่ยครับนั่นเรียกว่าลู่วิ่งลู่วิ่งครับลู่วิ่งคือเป็นสนามมาตรฐานสำหรับการใช้ในการแข่งขันครับที่เป็นทางการแล้ว ผมพยายามจะเอาเป็นเนื้อหาของเราก่อนเนาะประวัติของครูเนี่ยเพื่อให้ทุกคนทราบแล้วก็ไม่งั้นจะเป็นการซักถามประวัติซึ่งก็ผมไม่แน่ใจว่าครูอยากเล่าไม่น้อยแค่ไหนแต่ผมอยากเล่าประวัติหน่อยเพื่อว่าคนฟังที่ไม่รู้จักจะได้ทราบประวัติพื้นฐานเป็นยังไงครับผมแล้วครูก็อยู่ในทีมชาติทั้งหมด2ปีประมาณ2ปีลงไปได้ลงงานไหนบ้างครับเนี่ยก็มีปีนังมาราธอนสิงคโปร์มาราธอนแล้วก็บีวาโก้มาราธอนแล้วในขณะนั้นเอเชียนเกมเราได้ลงไหมครับไม่ได้ส่งครับด้วยสถิติของนักวิ่งไทยเราเนี่ยยังไม่ถึงขีดในเรื่องของมาตรฐานที่จะไปแข่งมาราธอนที่เอเชียนเกมได้ณขณะนั้นในเอเชียนเกมหมายถึงว่าเราเซ็นเซอร์ตัวเราเองเราไม่ส่งหรือว่าเขามีกฎมาเลยจากอันนี้ไม่แน่ใจว่าในการคัดเลือกตัวในแต่ละครั้งนี่มักจะใช้สถิติอันดับ3ในการแข่งขันเป็นหลักตอนนี้พอแล้วก็สถิติทีมชาติไม่เอาไม่เสียเชียร์ดีที่สุดของครูเลยก็คือก็2ชั่วโมง30นี่แหละครับก็คืออันนี้เลยแหละครับก็หลังจากที่เป็นทางการที่เป็นทางการสมัยนั้นไม่มีการ์มินไม่มีไม่มีแล้วครูก็วิ่งแค่มาราธอนเลยใช่ไหมครับคือไม่ไป50ไม่ไป100สมัยนั้นไม่มีครับสมัยนั้นไม่มีมาราธอนนี่ก็สุดกู่แล้วที่สุดแล้วคือถ้าเป็นทางการจริงๆแล้วในการแข่งขันเนี่ยถือว่ามาราธอนนี่เป็นทางวิ่งที่ไกลที่สุดในมาตรฐานที่ในการแข่งขันใช่ในระดับโอลิมปิกเนาะเพราะว่ามันเป็นตำนานครับเกินนั้นแล้วเนี่ยมันมีการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้มีอยู่จริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้รับการบรรจุในระดับโอลิมปิกหรือสากลมันที่ยอมรับแบบโดยทั่วไปแล้วครับเรื่องนี้ดีกว่าก็แค่จัด42กิโลก็โหดแล้วนะที่ยังไงที่ได้42 50กิโลหรือแบบเอ็กซ์ตรีมถึง100กิโลมันคือเฉพาะกลุ่มมากที่แบบคนที่แบบนั่นมันคือเหมือนคือชีวิตแล้วอ่ะต้องแบบพร้อมแบบยิ่งกว่าโคตรพร้อมเลยใช่วิ่งด้วยชีวิตละอ่ะทีนี้ก็กูก็วิ่งมาราธอนมาแล้วก็อยู่ทีมชาติ2ครั้งประมาณ2ปีแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไปประกอบอาชีพครับอื่นแล้วก็ไม่ได้แข่งขันมากนะครับแล้วก็ก็ทำลักษณะเหมือนกับเป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักวิ่งรุ่นใหม่ๆขึ้นมาปัจจุบันครูทำก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทย เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทจัดหาคนไปส่งจัดหาคนไปส่งแท่นขุดเจาะน้ำมันครับแล้วครับปัจจุบันครับก็เป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพนะครับอ๋อเหรอครับก็แล้วก็เป็นวิทยากรให้กับสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยภายใต้การสนับสนุนของสสส.เป็นบรรณาธิการของวารสารไทยจ็อกกิ้งไทยจ็อกกิ้งครับแล้วก็ช่วยกันสมัครสมาชิกหน่อยครับเพราะตอนนี้นี่ก็แบบเข้าใจว่ารับกันไม่ไหว อยากจะได้อีกครับอยากจะได้อีกอยากจะได้อีกเพราะผมเข้าใจจริงๆนะคนทำนิตยสารเนี่ยผมว่าสมาชิกเนี่ยเป็นตัวแบบต่อลมหายใจใเป็นกำลังใจเป็นอะไรหลายอย่างเป็นพลังที่ดีด้วยครับครับครูเป็นทั้งเป็นบก.ใช่ไหมครับครับเป็นบก.แต่ไม่เขียนแล้วลดลงมาหน่อยนึงก็ไม่ได้เขียนเป็นบทความแล้วครับแล้วก็มีคนรู้จักในวงการช่วยๆกันเขียนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์บ้างครับหรือว่าคนที่มีความชำนาญในเรื่องราวที่บทที่เขียนบทความเหล่านั้นครับครับซึ่งเราพยายามจะหาสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตอบให้กับท่านผู้อ่านครับผมไม่แน่ใจถ้าครูจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะถามพี่ท่านสมาชิกค่าสมาชิกตก300บาทต่อปี12ฉบับถูกมากเหมือนเป็นคือเป็นค่าส่งเลยล่ะครับอ๋อละมันก็ได้แค่ค่าส่งนี่คือเรา300นี่มันได้แค่ค่าส่งปีแล้วเนี่ยครับมีปรับเราเพิ่งปรับขึ้นมาจากเดิมเรา200บาทเราเพิ่งปรับมาต้นปีนี่เองโหวุ่นวายกันใหญ่เลยเสียงโวยน้อยไปหน่อย
เสียงโวยน้อยหน่อยไม่มีฮะไม่มีใครกล้าหรอครับ200ก็กลัวจะอยู่กันไม่ได้แล้วปรับต่ำมาก300ก็ยังต่ำเพราะว่าที่อยู่ได้100นี่น่าจะที่อยู่ได้เนื่องจากว่าทีมงานที่ทำงานวารสารเป็นทีมงานจิตอาสาครับไม่มีค่าตอบแทนจิตอาสาแปลว่าไม่ได้เงินไม่ได้เงินเขียนกันฟรีทำกันฟรีทำฟรีครับครับก็ไปช่วยๆกันดูหน่อยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดคนวิ่งอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นหน้าปกหรือเนื้อหาข้างในจะเป็นเพื่อนฝูงกันนะคือเราจะพอรู้จักกันพอสมควรเลยนะถูกไหมครับผมก็ผ่านตาอยู่ทั้งเล่มนี้เป็นเรื่องราวของนักวิ่งทั้งนั้นเลยคือคนเขียนก็นักวิ่งครับคนจัดรูปเล่มก็นักวิ่งลงพิมพ์ก็นักวิ่งคนจัดส่งก็นักวิ่งผ่านอย่างเดียวไม่ได้มีคนวิ่งมีส่งนะก็ขอเชิญชวนนะครับปีละ300บาท300บาทถูกมาก12ฉบับ12ฉบับถูกมากแล้วก็บก.ยืนยันว่าตรงเวลาใช่ไหมตรงเวลาครับตรงเวลาแล้วหมายถึงว่านักคือไม่ปลายเดือนก็ต้นเดือนอยู่ในเดือนนั้นนั่นแหละอ๋ออ่ะทีนี้ก็ที่ถามอันนี้ก็เพราะว่าครูดินเนี่ยมีเว็บไซต์คือ Facebook สถาวร Running Club แปลว่าอะไรฮะคือมันมีช่วงแรกเนี่ยเราก็มีการฝึกกันในกลุ่มของคนที่รักวิ่งกลุ่มนึงครับพอเราฝึกมาสักพักนึงกลุ่มนี้ก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราควรจะตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มหรือเป็นชื่อชมรมขึ้นมาดีไหมแล้วก็มาทำใน Facebook เพื่อที่จะได้มีการแบ่งปันครับในเรื่องหรือแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการวิ่งให้กับคนทั่วไปได้รับทราบเพื่อที่อาจจะเป็นการรณรงค์เผยแพร่หรือว่าส่งเสริมให้คนเนี่ยให้ได้หันมาออกกำลังกายโดยการวิ่งมากขึ้นแล้วก็เลยตั้งขึ้นมาเป็นสถาวร Running Club ครับซึ่งชมรมหรือกลุ่มนี้ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะฝึกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะอยู่ชมรมไหนก็ตามนะครับหรือว่าจะเป็นชาวบ้านก็ตามเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมาฝึกวิ่งได้อย่างถูกวิธีได้ฝึกวิ่งและเกิดความสุขในการวิ่งได้ผลในเรื่องของสุขภาพที่ดีแล้วที่สำคัญที่สุดคือคนกลุ่มนี้จะมีจิตอาสาในการที่จะไปแบ่งปันสิ่งดีๆที่ได้รับเนี่ยให้กับคนรอบข้างนี่คือสิ่งที่เราวางเป้าหมายของเราตรงนั้นไว้กิจกรรมหลักๆผมเข้าใจว่าครูมีการนัดสอนนัดอะไรครับที่ไหนบ้างนะครับจันทร์อังคารพุธนะครับเราจะอยู่ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทุ่งมหาเมฆซอยงามดุรีตั้งแต่เวลา 17.30 นเป็นต้นไปเวลาเลิกนี่ก็ไม่กำหนดทั่วไปปกติอยู่กันสักถึงประมาณสักกี่โมงก็สองทุ่มครึ่งอันนี้คือมาเทรนกับครูเสร็จแล้วก็หลายคนก็วิ่งต่อเขาคือวิ่งในนั้นแล้วก็เพลงกันอยู่ในนั้นแล้วก็ซักถามปัญหาอะไรต่างๆกันครับมีอยู่สักประมาณทั่วไปมากันสักกี่คนนะแอยังมากที่สุดที่เราเคยมาที่นี่ก็ประมาณ60คนสุดยอดก็ต้องตะโกนแล้วนะครับก็ต้องตะโกนอันนี้ก็คือทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เนี่ยเป็นให้การสนับสนุนตรงนี้อยู่นะครับเรื่องของสถานที่เรื่องของสถานที่แล้วก็งบประมาณบางส่วนอ๋อโอเคครับอันนี้ข้อที่จันทร์อังคารพุธครับจันทร์อังคารแล้วก็พุธครับว่าจะสุขอยู่ที่ครูบ้างก็ผมขอหยุดบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็อาจจะมาที่สวนลุมผมก็ถามต่อว่าแต่ผมก็เห็นครูที่สวนลุมครับอันนี้สวนลุมอันนี้สวนลุมนี่ก็คือทางชมรมเองมาจัดตั้งเองซึ่งจะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเช้าวันเสาร์ครับครับซึ่งได้รับการยอมรับหรือว่าได้รับการการเข้ามาร่วมค่อนข้างจะดีมากเยอะนะเมื่อวานนี่ผมเห็นเยอะนะครับเมื่อวานเป็นร้อยเยอะนะครับก็แล้วไงครับครูของสวนลุมนี่ครูจะมีวันกับเวลาเป๊ะๆป่ะครับหรือว่าที่กำหนดจริงๆก็คือเป็นวันเสาร์เช้าทุกเสาร์เช้าทุกเสาร์เช้าตั้งแต่หกโมงครึ่งเวลาเลิกก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ว่าการฝึกวันนั้นเนี่ยสมบูรณ์แบบได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งครูก็จะมีน้องๆทีมงานซึ่งก็เป็นคนที่เราฝึกมาก่อนอยู่แล้วนะเข้ามาช่วยในการที่จะมาช่วยรุ่นน้องๆต่อๆไปแต่รุ่นน้องๆนี่ไม่ได้หมายถึงว่ารุ่นอายุน้อยกว่านะครับเพราะอย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มี 60-70 มีผมเห็นเลยแล้วก็หัวข้อที่คุยก็ไม่ใช่ว่าทำยังไงให้ติดทีมชาติไม่ใช่ครับก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่จะเป็นว่าคุณวิ่งยังไงให้ถูกวิธีวิ่งยังไงที่ทำให้คุณเนี่ยวิ่งแล้วเนี่ย
คุณมีความสุขกับมันคุณสามารถวิ่งแล้วคุณรู้สึกเลยว่าการวิ่งมันส่งผลในเรื่องของสุขภาพที่ดีได้การวิ่งแบบไหนที่ทำให้คุณรู้สึกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากที่ใครจะทำไม่ได้แสดงว่าครูดินมองเห็นภาพรวมของนักวิ่งใหม่ๆที่แบบว่าวิ่งไม่ถูกวิธีก็เลยมาทำตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับคือจุดแรกเลยที่เป็นประเด็นในการที่จะช่วยในเรื่องของการแนะนำเรื่องราวแบบนี้ก็คือว่านักวิ่งมีที่มาเริ่มใหม่ๆนะมาเริ่มได้ไม่นานก็จะถอยหลังออกจากวงการนี้ไปจะด้วยสาเหตุของการเบื่อหน่ายหรือบาดเจ็บหรือรู้สึกว่าตัวเองวิ่งไปก็ไม่ได้เกิดผลอะไรกับร่างกายขึ้นมาซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ได้ทำกิจกรรมที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมกับการพัฒนาก็ได้แต่ว่าเห็นใจเลยนะอย่างนี้ครูจะตอบคำถามเดิมๆซ้ำๆทุกวันเสาร์ยินดีเลยนะจริงคือหลายคนอาจจะบอกว่าครูน่าจะเบื่อเหรอที่ต้องมาทำลักษณะอย่างนี้เพราะก็เรียนตรงๆเลยครับว่าไม่เบื่อเลยแล้วมีความสุขมากยิ่งเห็นคนหน้าใหม่ๆที่เข้ามาก็ยิ่งเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันมีคุณค่านะกับการทำแบบนี้เพราะว่าเขาต้องถามคนใหม่ก็จะมาคำถามเดิมกับถึงถามว่าเบื่อก็จะถามเดิมว่าที่คนอีกคนนึงเขาถามเมื่อที่แล้วนั่นแหละครับก็เหมือนกับการตอบคำถามใน Facebook เช่นเดียวกันซึ่งบางครั้งเนี่ยเพิ่งในหัวข้อที่เรากำลังคุยกันอยู่คนก่อนหน้า 2-3 คนเพิ่งถามคำถามนี้ไปอีกคนนึงก็มาถามแล้วซึ่งเราก็ต้องจำเป็นยังไงก็ต้องตอบทั้งที่คำตอบมันก็อยู่ข้างบนใช่ว่านี้เป็นเรื่องที่เจอกันเป็นประจำครับก็อ่ะทีนี้เรื่องพอที่มาที่ไปที่ผมอยากเชิญครูดินเนี่ยเพราะว่ามีคนแนะนำหลายท่านว่าถ้าคุณทำรายการบนอินเทอร์เน็ตได้โชคดีทำรายการเล็กเหลือวิ่งเนี่ยคุณน่าจะถามคนนี้นะจะรับผมก็พยายามจะหาประเด็นผมโอเคคือ material เนี่ยเรียกได้ว่าถามไปทุกอย่างแต่ว่าถามอะไรให้มันดูไม่น่าเบื่อสำหรับผู้ถูกถามมากนะครับครับผมก็เลยเลี่ยงที่จะถามคำถามเดิมๆแต่ว่าพอมาเจอว่าครูดินเนี่ยเขียนมาตอนต้นปีประมาณปลายปีที่แล้วตอนนั้นต้นปีมั้งครูดินเขียนกฎ15ข้อสำหรับนักวิ่งกฎเหล็กครับผมก็เลยอ่ะเอาวันนี้ดีกว่าเอาเนี่ยง่ายดีให้เขาเล่าในสิ่งที่เขาเขียนเองครับน่าจะโอเคใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าผมค่อนข้างประหลาดใจว่า15ข้อของครูดินเนี่ยจะเป็นเรื่องของแนวคิดในการวิ่งครับครูดินไม่ได้มาสอนว่าการวางเท้าไม่ถูกต้องการเลือกซื้อเสื้อการเลือกซื้อรองเท้าไม่ได้มาสอนเรื่องของการวัดฮาร์ทเรทไม่ได้มาสอนเรื่องของเนกาทีฟสปริตในการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเอ้ยมาราธอนครับครูเขียนเรื่องคิดเนี่ยง่ายๆคือจริงๆจริงๆแล้วอ่ะในส่วนของเนื้อหาสาระเหล่านั้นนะครับมันเป็นเนื้อหาสาระที่สามารถจะหาในอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆได้ง่ายซึ่งถ้าหากเราจะไปใช้สาระความรู้เหล่านั้นมาคุยกันเนี่ยเชื่อได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับทุกคนสามารถจะค้นหามันหรือหาได้มันซ้ำซากครับส่วนใหญ่แล้วครูจะพยายามจะเน้นในเรื่องของทัศนคติแนวคิดการเปลี่ยนการเปลี่ยนแนวคิดไปในเรื่องของการพัฒนาตัวเองซึ่งเขาสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองลักษณะนี้มากกว่าการที่จะเอาสิ่งที่มันอาจจะเกินเลยจากที่การปฏิบัติของเขาแล้วก็เอามาใส่ให้เขาซึ่งบางส่วนเนื้อหาสาระเหล่านั้นนะเป็นส่วนที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเป็นเลิศซึ่งเราก็สามารถที่จะให้เขาได้ในอนาคตทีนี้ก็เข้าสู่เนื้อหาหลักแล้วกันผมว่าถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นเอากฎ15ข้อเนี่ยมาเล่าทีละข้อแล้วกันว่าที่มาที่ไปของแต่ละข้อเนี่ยมายังไงแล้วครูมีอะไรไหมที่ครูบอกว่าอยากจะเปลี่ยนไม่ใช่ที่อยากจะเน้นย้ำว่าข้อเหล่านี้ผมพยายามไปบอกอะไรคุณแต่ผมดูแล้วที่ครูเขียนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนรัดกุมแล้วก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะพูดถึงกฎอ่านหรือยังอ่านแล้วครับอ่านจริงเปล่าจริงอ่านจริงอ่ะกฎข้อที่หนึ่งครูเขียนว่าประเมินต้นทุนตัวเองครับครูบอกว่าคนที่วิ่งเป็นประจำเนี่ยควรจะรู้ต้นทุนอย่างเช่นความผิดปกติของร่างกายเราความอดทนในการวิ่งความเหนื่อยที่เรามีอยู่สภาพจิตใจ
พราะฉะนั้นก็คือหลักๆครูวิทยาจะบอกว่าเฮ้ยรู้จักตัวเองก่อนนะก่อนที่คุณจะออกใช่ครับใช่อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าในการที่เราจะเอามาออกวิ่งหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิ่งเนี่ยมันมีในเรื่องของวิธีการซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านั้นอ่ะมันจะถูกแบบออกมาให้เหมาะสมกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นคนหนึ่งคนจะไปเอารูปแบบของคนอีกคนหนึ่งมาใช้มันก็ต้องเอามาวิเคราะห์ว่าแบบที่เอามานั้นมันสามารถตอบโจทย์ที่คุณต้องการได้หรือเปล่าหรือสามารถตอบสนองในสิ่งที่ตัวเองมีเพียงพอไหมครับหนักเกินไปไหมเบาเกินไปไหมเกิดการพัฒนาในส่วนที่อ่อนด้อยไหมหรือเสริมในส่วนที่แข็งแรงแข็งแกร่งของเราไปมัดไปได้ไหมที่สำคัญคือมันต้องสอดคล้องในกระบวนการทั้งหมดคือทั้งจุดอ่อนจุดแข็งและไปด้วยกันได้ผมจำได้ว่าผมเคยอ่านหนังสือของคุณสมบัติเมธนีเนี่ยท่านก็เป็นนักเพาะกายนะคือเรารู้จักในหน้าพระเอกนะครับแต่ว่าท่านเป็นก็เป็นนักกีฬาท่านหนึ่งนักเพาะกายก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเกิดคุณไม่สบายอ่ะแล้วเป็นหวัดอ่ะน้ำมูกยังไหลอยู่เลยอ่ะแล้วตารางบอกว่าคุณยังต้องไปออกกำลังกายอ่ะไม่ใช่นะคุณต้องพักให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนใช่ใช่คือนั่นคือเหมือนกับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนก็น่าจะประยุกต์กับข้อนี้ได้คือรู้จักตัวเราเองก่อนนะสภาพเราตอนนี้เป็นยังไงครับเพิ่งหายไข้เพิ่งหายป่วยมาไม่ต้องไปวิ่ง20กิโลครับครับใช่ไหมครับใช่ใช่นี่คือส่วนหนึ่งนะครับกฎข้อที่2ข้อนี้น่าจะถูกใจสำหรับบรรดาคนที่ชอบวิ่งเตรียมอุปกรณ์นะครับครูพูดถึงอะไรบ้างจะบอกว่าข้อนี้ผมอ่านแล้วมีคำถามหลายอย่างแล้วจากที่เห็นด้วยตัวเองด้วยจะถามครูด้วยให้ครูคิดก่อนข้อนี้คนชอบเตรียมอุปกรณ์เพราะมนุษย์โดยธรรมชาติใช้เงินแก้ปัญหาครับเฮ้ยยังวิ่งไม่ได้แต่ซื้อนาฬิกาก่อนซื้อรองเท้าแพงก่อนซื้อเสื้อซื้ออะไรก่อนแล้วค่อยไปวิ่งแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อนี้ค่อนข้างถูกใจหลายๆคนอันที่หนึ่งรองเท้าที่สวมใส่ควรจะเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการวิ่งนะครับอันนี้ครูมีจะขยายประเด็นย่อยๆอะไรบ้างครับครูเคยเจอคนเอารองเท้าผิดประเภทมาใช่มันคือตั้งแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะฮะการใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสมกับกิจกรรมเนี่ยมันมีมานานแล้วครับมีมานานแล้วเช่นเรามักจะใช้รองเท้าพื้นยางครับไปใช้ในการวิ่งซึ่งรองเท้าพื้นยางที่มีความทนทานมีความทนทานอาจจะเหมาะสำหรับการไปทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ต้องอาศัยการยืดหยุ่นไม่อาศัยการที่จะต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการรับน้ำหนักก็ได้แต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมีรองเท้าที่ถูกผลิตมาเพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของกิจกรรมกีฬาต่างๆอย่างเหมาะสมอยู่แล้วเช่นรองเท้าฟุตบอลรองเท้าอินดอร์ก็คือรองเท้าที่เล่นอยู่ในสนามกีฬาในร่มรองเท้าบาสเกตบอลรองเท้าบาสเกตบอลรองเท้าวอลเลย์บอลใช่ไหมฮะซึ่งแตกต่างกันเลยการแตกต่างไม่ได้แตกต่างแค่รูปทรงเท่านั้นแม้กระทั่งลายที่อยู่ใต้พื้นรองเท้าเนี่ยก็จะมีลายที่ตอบสนองในเรื่องของการเคลื่อนไหวของกีฬาแต่ละประเภทด้วยที่เห็นเลยเนี่ยเวลาผมไปวิ่งสวนลุมหรือแบบตามสวนสาธารณะจะเห็นเลยตามแม้กระทั่งแบบในลู่วิ่งใต้ตึกไปยิมเนี่ยอะไรก็ตามคือคนจะมักจะไม่ใส่ใจเรื่องรองเท้าสำหรับวิ่งเท่าที่ควรสำหรับแบบว่าคนที่อะไรอ่ะไม่ค่อยได้วิ่งจริงจังแล้วกันวิ่งแป๊บนึงแล้วก็รองเท้าผ้าใบแบบทั่วไปน้ำยางคอนเวิร์สหรือแบบรองเท้าผ้าใบที่ใส่เล่นก็เอามาใส่วิ่งอย่างเงี้ยครับอันนี้สุดระยะยาวมันก็น่าจะมีผลเสียรองเท้าถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวของกีฬาแต่ละประเภทอยู่แล้ววิ่งรองเท้าวิ่งถ้าในการผลิตรองเท้าวิ่งก็จะถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะรองรับกับการเคลื่อนไหวในลักษณะของการวิ่งเช่นอาจจะรองรับในเรื่องของการน้ำหนักที่ลงรองรับในเรื่องของการที่รองเท้าไม่ลื่นเวลาที่สัมผัสพื้นหรือรองรับในเรื่องของการที่รองเท้าจะมีการแรงส่งไปข้างหน้าซึ่งมันก็ตอบสนองตอบโจทย์ของการวิ่งได้อยู่แล้วนะทีนี้ผมว่าเรื่องรองเท้าเนี่ยมันคือด้วยความที่พอมายุคใหม่นะครับพี่ครับเราจะรองเท้าที่มันพื้นบางๆครับครูครับหรือไม่ใส่รองเท้าไปเลยคือยังไม่ต้องถึงขนาดที่ใส่รองเท้าแล้วพื้นบ้างอย่างที่ผมใส่มาในที่ฟรี 3.0 เนี่ยมันค่อนข้างบางแล้วทีนี้พอสมมติเพื่อนมาเห็นว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราก็ใส่คอนเวิร์ตก็เนี่ยพื้นบางมันเหมือนกันก็ได้สิ
พื้นของรองเท้าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นพื้นบางที่เหมือนกันแต่คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ผลิตเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันสังเกตว่ารองเท้าแข่งส่วนใหญ่แล้วจะมีรองเท้าจะเป็นรองเท้าพื้นบางแต่พื้นบางของเขาเนี่ยวัตถุดิบที่เขาผลิตเป็นรองเท้าตรงนี้มันมีต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างบางยี่ห้อก็จะมียางที่เขาเรียกกันว่าซอฟต์โปรตีนซึ่งมีแรงรับรองรับกระแทกที่สูงมากซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องหนาอย่างบางยี่ห้อก็เป็นแอร์บางยี่ห้อก็เป็นเจลอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละใครจะคิดเทคโนโลยีตัวนี้ออกมาไหนถึงตรงนี้แล้วครับถามเลยแล้วกันไม่ใส่รองเท้าล่ะคือธรรมชาติของมนุษย์มันตั้งแต่โบราณมาแล้วครับเราก็ตั้งแต่โบราณเลยนะครับก็ไม่ได้ใส่รองเท้ามาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วนะครับซึ่งบางชนบางกลุ่มตอนนี้ก็ไม่ใส่รองเท้าวิ่งครับในมุมมองของครูมองของการที่วิ่งเท้าเปล่าครูมองเป็นเรื่องของเทคนิคในการที่จะไม่ใช้รองเท้าครับซึ่งถ้าเทคนิคในการที่ไม่ใช้รองเท้าถ้าเป็นลักษณะของความเหมาะสมของเทคนิคต่างๆเนี่ยคือว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่แปลกนะเป็นทางเลือกทางหนึ่งแล้วแต่ความชอบของคนถ้าปฏิบัติในเทคนิคที่เขาคิดค้นมาได้อย่างถูกขั้นตอนของเขาแล้วเนี่ยครูก็เชื่อว่ามันก็มีผลในเรื่องของการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งอาจจะทำให้การเคลื่อนไหวนั้นดีก็ได้ครูก็เคยลองครูก็เคยลองด้วยลองครับเคยลองแล้วก็อยากสัมผัสกับในสิ่งที่เขาทำกันถ้าถามครูว่าครูก็ชอบนะครูก็ชอบแต่ก็ยังไม่เสี่ยงในประเด็นของการที่จะเสี่ยงต่อของมีคมหรือก้อนหินและที่สำคัญคือครูกลัวเชื้อโรคนี่สำคัญเลยนะสำคัญเลยยิ่งวิ่งถ้าคนวิ่งปกติวิ่งโซลูมอาจจะโอเคโซลูมอาจจะโอเคในพื้นที่ดีๆแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งฟุตบาทในกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยโอ้นี่ไม้เสียบลูกชิ้นหรือแก้วเลยคือครูไม่ได้มองในเรื่องของการวิ่งเท้าเปล่าเป็นเรื่องผิดไงครูมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยแต่มันต้องมีเทคนิคในการวิ่งที่ถูกต้องด้วยโอเคครับก็เคลียร์คัดดีผมก็อยากถามคำถามนี้มานานแล้วนะครับผมเองก็เคยลองผมก็ว่ามันก็แปลกครับไม่ได้ว่าไม่ดีมันก็แปลกได้อารมณ์อีกแบบนักวิ่งระดับแนวหน้าครับเราก็ถอดรองเท้าวิ่งบนหญ้าสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะมี2ครั้งด้วยซ้ำครับเพื่อที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่างๆให้หญ้ากับดินที่นุ่มๆเนี่ยนวดพื้นเท้าเราเหมือนกันครับโอเคอ่ะรองเท้าเสร็จอันที่2ผมยกตัวอย่างอันนี้เอาแบบที่ครูเขียนแล้วกันถุงเท้าก็ไม่ลื่นไหลไม่ร้อนไม่เสียดสีในขณะสวมใส่หลายๆคนก็จะบอกว่าถุงเท้านี่ยังต้องชู้ชีกเหรอถุงเท้าผมว่าก็สำคัญนะมันมีประเด็นไงที่ครูเขียนเรื่องนี้มันมีประเด็นเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยเท้าพองเป็นตุ่มเป็นเลือดข้างแล้วก็ไปมองวิเคราะห์สาเหตุจากรองเท้าหรือการวางเท้าเป็นหลักบางคนแค่เปลี่ยนถุงเท้าก็ไม่เป็นแล้วเนื่องจากบางครั้งในการใส่ถุงเท้าเนี่ยถ้าหากว่าเท้าเนี่ยมันไม่เกาะกับรองเท้ามันจะเกิดการขยับของเท้ามีการลื่นไหลถ้ามันมีการลื่นไหลเกิดขึ้นในรองเท้าซึ่งเราอาจจะไม่รู้สึกนะแต่มันมีการลื่นไหลเกิดขึ้นจริงๆตรงนั้นมันอาจจะเกิดความร้อนหรือมีการเสียดสีมีการพองเกิดขึ้นนี่ผมลองแนะนำในลักษณะคนที่เคยเป็นอย่างนี้บ่อยๆหายครับเป็นเล่นไปจริงผมเรื่องถุงเท้าผมจะนึกถึงอีกแบบนึงด้วยนะคือแบบถ้าถุงเท้าแบบเก่ามากก็ยุ้ยแล้วเนี่ยที่แบบหลวมเริ่มหลวมแล้วว่าพี่เพราะนั้นก็ผมว่าก็ไม่ควรนะอ๋อใช่ก็ให้ความสำคัญผมก็เจอเล็บดำเลยครับเลือดนะก็อาการนี้แหละมันเสียดสีมากไปนิดนึงครับต้องลองเปลี่ยนเลยอ่ะอันที่3อันนี้ง่ายชุดวิ่งที่ระบายความร้อนได้ดีคือวิกชุดเสื้อสำหรับวิ่งอะไรเสื้อกล้ามเลยเสื้อกางเกงสำหรับวิ่งนั่นแหละครับว่าอันนี้ก็น่าจะแบบหลายคนก็น่าจะโอเคเนาะคือประเด็นตอนนี้คุณมีเรื่องราวนิดนึงก็คือว่าเมืองไทยมันเป็นเมืองร้อนแต่ชุดวอร์มที่ผลิตในเมืองไทยนี่สวยชุดอ๋อเสื้อวอร์มชุดวอร์มเสื้อวอร์มเสื้อแขนยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยความสวยเนี่ยมันอาจจะมาคู่กับกีฬาได้ไงนี่ในประเด็นของเราก็คือเวลาอากาศมันร้อนๆเนี่ย
มันก็ไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องใส่ชุดวอร์มมาวิ่งหรือใส่เสื้อผ้าที่อบๆมาวิ่งนอกจากมีวัตถุประสงค์อื่นกูก็เลยเขียนประเด็นนี้ลงไปเพราะว่ากูมองว่าแค่คุณมีเสื้อ1ตัวที่ใส่แล้วไม่หลวมลุ่มล่ามไม่รัดจนเกินไปมีกางเกงที่ใส่แล้วขยับได้ดีเสื้อคอมเพรสชั่นกูก็เขียนไว้เออแบบเสื้อที่มันเป็นเสื้อคอมเพรสชั่นนี่ก็ว่าไปอย่างนึงแค่นั้นก็พอแล้วที่เสื้อเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนก็ผมเห็นในงานวิ่งหลายๆงานเลยนะครับบางคนเอาเสื้อคอทผ้าคอตตอนที่มันไม่ใช่เสื้อเทคนิคอ่ะเสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่มันจะเปียกชุ่มจนแบบน้ำมันจะชุ่มน้ำจะอมครับครับถ้าเกิดว่าคุณลองเปลี่ยนดูเนี่ยผมว่ามันต่างเยอะบางเดี๋ยวนี้มันมีการผลิตเส้นใยขึ้นมาแบบใหม่นะที่มันสามารถที่จะเจอลมแล้วก็แห้งเลยแต่มันก็ราคามันก็อาจจะเจ็บนิดนึง อันที่เหลือก็น่าจะง่ายถ้ามีที่เก็บของก็เอาเสื้อผ้าสำรองไปเปลี่ยนอันนี้ควรอย่างยิ่งหลังจากที่เราวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราสูญเสียความร้อนความร้อนที่มันระบายออกมาจากตัวในขณะเดียวกันเสื้อผ้าที่เปียกมันอาจจะทำให้เรามีความผิดปกติทางร่างกายเป็นหวัดเป็นไรได้นั้นการเปลี่ยนทันทีเนี่ยก็อาจจะทำให้สภาพร่างกายของเราเกิดความอบอุ่นครับป้องกันเหตุสุดวิสัยเดี๋ยวไม่สบายอะไรขึ้นมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่อยากวิ่งอีกเป็นข้อเป็นเหตุผลที่ผมเป็นนะครูปีที่แล้วเนี่ยวิ่งค่อนข้างบ่อยนะเป็นหวัดก็มีแต่คนถามเยอะยิ่งเป็นหวัดก็ผมว่ามันนี่แหละบางทีมันก็เผลอตัวเผลอใจไม่ได้ปล่อยให้เปียกอยู่นั่นแหละเปียกนานเกินไปเป็นนานเกินไปประเด็นลักษณะของการวิ่งเสร็จแล้วน่ะหลายคนเคยชินกับการที่วิ่งเสร็จแล้วคุยกันไงใช่ไหมวิ่งเสร็จแล้วคุยกันก็ลืมนึกถึงตัวเองไปอาจจะมีอาการเย็นบ้างอะไรบ้างก็ลืมประเมินไปสุดท้ายอุณหภูมิในร่างกายมันไม่สมดุลข้อที่5ก็ผ้าเช็ดหน้าสำหรับคนที่มีอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ต้องขยายความก็ได้ผ้าเช็ดหน้าหรือใช้ที่ผ้าคาดผมเพื่อกันเหงื่อกันเหงื่อข้อที่6ก็คือเรื่องของหมวกนะครับเพื่อกันแสงแดดอันนี้ก็น่ายิ่งผมว่าวิ่งในเมืองไทยที่แบบว่าแดดผมว่าหลัง7โมงเช้านี่ก็ใช่ย่อยก็ร้อนมากครับการใช้หมวกมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าการระบายความร้อนของเราเนี่ยการระบายบนศีรษะของเราเนี่ยมันเป็นจุดที่ระบายความร้อนได้สูงนี่การใช้หมวกก็ต้องดูเหมือนกันหมวกก็ควรจะระบายความร้อนได้ดีด้วยเหมือนกันเออจริงๆถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยแม้กระทั่งหมวกวิ่งกับหมวกเทนนิสมันยังไม่เหมือนกันเลยทรงก็ไม่เหมือนกันหมวกกอล์ฟก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับวัตถุประสงค์ของกอล์ฟมันก็เป็นอีกอย่างนึงใช่ใช่แต่หมวกวิ่งเนี่ยผมว่าหมวกวิ่งแพงที่สุดนะคิดว่าหมวกวิ่งแพงที่สุดนั้นในบรรดาสามหมวกนั่นแหละน่าจะด้วยวัตถุดิบด้วยแต่ก็บางที่สุดเลยนะพี่บางที่สุดบางที่สุดระบายดีที่สุดเบาที่สุดใช่ใช่ใช่คือถ้านับตามแบบว่าทั่วไปคือใช้ผ้าบางขนาดนี้แต่ยังแพงสุดอีกเหรอก็ถึงข้อสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของว่าถ้ามีสถานที่อาบน้ำก็ควรจะอาบน้ำหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ใช่ครับข้อ2เนี่ยผมมองว่าเป็นใช้เงินวิธีการใช้เงินหรือว่าการเตรียมตัวคือซื้อรองเท้าซื้ออะไรกันจะเห็นได้ว่าครูยังไม่พูดถึงการ์มินเฮ้ยโจมเดี๋ยวดีฮอผมก็ใช้การ์มินนะครับเดี๋ยวการ์มินจะตอบว่ายังไม่ได้พูดถึงว่าคุณต้องรีบไปซื้อนาฬิกาเพื่อจับเวลาดูความสามารถคุณว่าดีขึ้นหรือเปล่านี่ยังไม่มีเลยในข้อ2นี้ถ้าดูถ้าอ่านกันจริงๆจะมองเห็นว่าครูพยายามที่จะบอกว่าใช้ความเรียบง่ายเท่าที่ทำได้โดยที่ใช้ปัจจัยสำคัญที่สามารถที่จะทำให้เราป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจริงๆในข้อ2ถามรวมๆนิดนึงครับผมว่าคงมีหลายคนอาจจะสงสัยว่ารองเท้าครับวิ่งเนี่ยมันควรจะลงทุนเป็นลำดับต้นๆเดี๋ยวแบบว่าซื้อของถูกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อของแพงดีไหมหรือแบบซื้อของที่โอเคหน่อยราคาสูงนิดนึงไปเลยดีกว่านะครับรองเท้านี่อายุการใช้งานของรองเท้านี่โดยมาตรฐานนี่จะอยู่ประมาณ2ปีครับการลงทุนซื้อรองเท้าเพื่อใช้งาน2ปีเนี่ยดีกว่าการลงทุนที่ถูกกว่าแต่เสียค่ายานะหรือเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปรักษาดังนั้นถ้าคิดว่าจะใช้ระยะเวลาในการออกกำลังกายโดยการวิ่งที่ใช้เวลาต่อเนื่องอีกหลายเดือนหลายปีเนี่ย
ลงทุนสักครั้งนึงแต่ว่าก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นรองเท้าที่ราคาแพงเพราะรองเท้าสมัยนี้ก็มีหลายๆยี่ห้อที่นำเข้ามาหรือผลิตในเมืองไทยที่มีคุณภาพไม่แตกต่างไม่แตกต่างและราคาถูกด้วยแต่รองเท้าผมไปอ่านเจออีกสูตรหนึ่งก็คือระยะการใช้งานที่4ถึง600กว่ากิโลเมตรครับซึ่งสำหรับผมมันอยู่ได้ประมาณแค่ไม่สักครึ่งปีอย่างเงี้ยไม่ถึง2ปีแต่ผมว่าอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับการใช้งานนะ400ถึง600กิโลเมตรเนี่ยอาจจะเป็นการใช้งานของคนที่วิ่งหนักๆอ๋อครับแล้วที่สำคัญถ้าอย่างนั้นถามเรื่องรองเท้าควรจะมีมากกว่า1คู่ป่ะครับควรจะมีมากกว่า1คู่ผมว่าอันนี้จริงนะจริงอันนี้20-30คู่วันนี้ไม่ใช่เลยอันนี้เกินไปแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยก็2คู่มันต้องผัดเปลี่ยนบ้างใช่ผมว่าหลายๆอย่างไม่ใช่แค่อะไรอ่ะรองเท้าแต่คือขัดหรืออะไรสมมติทั่วไปก็มีให้มันเปลี่ยนให้มันได้พักบ้างด้วยอะไรเงี้ยแต่รองเท้าเนี่ยมันต้องเผื่อเปียกเปื่อเพื่อให้โฟมมันคืนตัวอะไรก็พอครับคือรองเท้าเราซักบ่อยไม่ได้ซักบ่อยรองเท้าก็เสียเร็วทั้งกาวเสื่อมใช่ไหมหน้าผ้าถูกขัดหูเราจึงอย่างรองเท้าวิ่งเนี่ยเราจึงนิยมที่จะให้ใช้การผึ่งลมเราไม่ให้ออกตากแดดนะเพราะว่าความร้อนก็ทำให้กาวเสื่อมเหมือนกันผมว่าด้วยวิธีการผลิตหรือแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่พี่พวกรองเท้ารุ่นใหม่ๆว่าจะกี่ยี่ห้อหนึ่งอย่างมันดูมันแบบว่าถ้าเอาลงน้ำปุ๊บมันจะพังอะอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอคืออย่างยกตัวอย่างอย่างที่ผมใช้เนี่ยไอ้ Nike Boost เนี่ยคือมันเป็นแบบเห็นชัดแล้วเป็นโฟมอย่างเงี้ยถ้าลงน้ำไปแล้วจะเป็นยังไงคิดอยู่นะผมว่าหลายๆยี่ห้อก็จะมีความรู้สึกเนี่ยว่าถ้าเราซักจะรอดไหมคืออย่าใช้ว่าจะกลับมาสภาพคือจะพังเลยไหมอะไรเงี้ยสิ่งนึงที่ผมได้จากตัวเองจากการมีรองเท้าหลายคู่เนี่ยคือแต่ก่อนเป็นคนไม่ซื้อรองเท้าเยอะเหมือนกันพบว่ารองเท้าที่รับมากมันก็พังเร็วใช่ใส่บ่อยใช่พอใส่บ่อยปุ๊บอ้าวแป๊บเดียวเราก็เลยแบบเปลี่ยนวิธีว่าเราซื้อ2คู่แล้วกันก็จะได้อยู่กับเราไปนานขึ้นอย่างเงี้ยครับตรงนั้นมากกว่าก็ถ้าใครสนใจรองเท้าจะซื้อรองเท้ามีส่วนลดเยอะๆก็โทรติดต่อที่สถาบันรันนิ่งขับได้แต่เราไม่ได้ขายนะฮะครับเราจะหาบัตรส่วนลดให้มียี่ห้อไหนอะไรยังไงไหมครับครูก็ตอนนี้บลูคได้บลูคได้เป็นข่าวดีนะครับเมื่อวิ่งคู่แรกผมก็บลูคเดี๋ยวก่อนครับเราต้องบอกก่อนว่าครูให้ไปแบบว่าส่วนลดอะไรถึงเมื่อไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออีก2ปีคนมาดูมันก็แบบว่าเฮ้ยยังได้มันอาจจะไปเรื่อยๆมันก็ตอนนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมียี่ห้ออื่นมาอีกเรื่อยๆตัวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวครูแบบพูดวันนี้แล้วแบบอีก2ปีคนมาดูแล้วแบบอ้าวแต่ถ้ายี่ห้ออื่นสนใจที่จะซัพพอร์ตตรงนี้กับเพื่อนนักวิ่งเราทั่วไปเนี่ยยินดีนะครับไม่ได้เจาะจงว่าเฉพาะยี่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งว่าที่ผ่านมาเราก็ให้กับทางวิสโน่ไปเหมือนกันผมเข้าใจว่าด้วยสเตตัสของครูเนี่ยต้องเป็นมิตรกับทุกยี่ห้ออะไรก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยเพื่อนกันหมดเลยครับข้อที่3สสารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับนำตารางชีวิตที่มีอยู่ชีวิตประจำวันซึ่งการออกมาวิ่งจะต้องไปใช้เวลาในการทำกิจกรรมการวิ่งครับส่วนหนึ่งอยู่แล้วครับนี้ชีวิตประจำวันที่ไม่เคยมีกิจกรรมตัวนี้เข้าไปแทรกเนี่ยครับมันถูกเบียดบังไปแล้วยังเวลากินเบียร์เวลานอนเวลาสังสรรค์ครับเวลาเอางานมาทำที่บ้านซึ่งวงจรชีวิตเหล่านี้จะต้องถูกปรับหมดถ้าต้องตื่นเช้าก็ต้องนอนเร็วครับใช่ไหมฮะถ้าออกกำลังกายเยอะพักผ่อนก็ต้องเยอะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกไปเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆก็อาจจะต้องลดน้อยลงครับไม่ได้บอกให้งดนะครับอาจจะลดน้อยลงการรับประทานอาหารก็จะถูกจัดสรรและเปลี่ยนแปลงครับจากอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์ครับก็ต้องหาอาหารที่มันเกิดประโยชน์ในการบำรุงตัวเองเพื่อที่จะได้พัฒนาร่างกายของตัวเองให้ดีขึ้นจากการวิ่งอย่าวิ่งแล้วเสียเปล่าข้อนี้ผมอ่านแล้วผมโคตรโดนผมเลยครับพี่เพราะมันเบียดบังเวลากินหนึ่งคือเวลามันแบบต้องมาจัดสรรใหม่รู้เลยว่าแบบชีวิตตัวเองจัดสรรเวลาไม่ดีเราแบ่งเวลาเรื่องออกกำลังกายน้อยมากแล้วพอครูดินพูดเสริมว่าเรื่องการกินโอ้โห
ใช่เลยปีดีช่วงมีกลับมากินโค้กมากินขนมกินมันฝรั่งโอ้โหเต็มไปหมดพูดถึงเรื่องของการจัดเวลาเนี่ยนะในนิตยสารฝรั่งอย่าง Runner's World เขาก็แนะนำว่าคุณจะเอาเวลาตรงไหนมีบางคนก็ใช้เวลามื้อกลางวันฟังแล้วแบบโอ้ฝรั่งมั้งกรุงเทพมหานครถ้าวิ่งกลางวันนี่นอกจากว่าในห้องแอร์ในยิมนะแต่วิ่งกลางวันในกรุงเทพนี่มันทดสอบความลูกศิษย์ครูมีครับวิ่งเอาดอด้วยวิ่งวิ่งในสวนลุมครับโอ้ทดสอบความตั้งใจจริงๆนะวิ่งสวนลุมไม่มีเวลามาคือมันไม่ใช่ว่ามาถึงที่ทำงานน่ะคือบ้านอยู่ไกลกว่าจะถึงที่ทำงานก็7โมงอย่างเงี้ยแล้วตอนเย็นก็ต้องรีบกลับเพราะว่ารถใช้เวลารถหมดถนนอีกครับก็วิ่งตอนเที่ยงโอ้ยกี่โลวิ่งเยอะไหมครับเนี่ยก็ประมาณ40นาทีก็ยังดีก็ยังได้ออกกำลังกายอย่างน้อยก็2รอบกว่าไอ้ข้อนี้เนี่ยมันมีที่มาด้วยนะครับที่ครูเคยเขียนบอกว่าถ้าคุณมาวิ่งคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนอันนี้แหละตัวนี้เห็นด้วยครับอันนี้แหละคือการเปลี่ยนชีวิตล่ะเปลี่ยนเยอะมากครับเปลี่ยนการจัดสรรเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนที่ดีฮะใช่ครับเป็นการเปลี่ยนที่ดีมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าอ๋อเหมือนกับมีเวลาเพิ่มเฮ้ยเวลาที่เราเคยเราวิ่งเอ้ยก็ได้ด้วยเหรอก็ยังจะหาเวลาลงได้ครับข้อ4สนามฝึกซ้อมครับครูจะบอกว่าไม่ต้องไปหาข้ออ้างบางคนบอกว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งหาสนามวิ่งไว้ไหนสนามไกลคนเยอะอิดแบบนี้วิ่งแล้วเจ็บเข่าเจ็บขาครับครูบอกเฮ้ยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเลยครับเอาแค่พื้นเรียบๆในหมู่บ้านที่ไหนก็ได้พื้นที่1ตารางเมตรก็ทำได้วิ่งกับที่นะวิ่งกับที่ไม่ได้แปลกเลยจริงครับผมไม่เคยนอกจากวิ่งบนไอตัวเต้นแอโรบิกใช้พื้นที่เยอะไหมฮะไม่อยู่ก็ตรงนั้นแหละก็ประมาณเนี้ยประมาณ1ตารางเมตร2ตารางเมตรอะวิ่งก็เป็นแอโรบิกครับไม่ได้แตกต่างครับใช้ได้ก็ในนี้ครูเขียนว่าวิ่งฝนตกเวลาน้อยก็สามารถที่วิ่งเหาะชดเชยในห้องนอนได้ใช่ใช่ไม่คุณไม่ควรจะมีข้ออ้างยิ่งเป็นนักวิ่งที่ต้องการความเป็นเลิศหรือนักวิ่งที่แข่งขันครับวันนี้เรากำลังจะไปวิ่งฝนตกกรุงเทพแต่ที่พิษณุโลกเชียงรายปัตตานีนราธิวาสหาดใหญ่ครับกาญจนบุรีอาจจะไม่ตกก็ได้ครับซึ่งคนที่อาจจะเป็นคนที่เราจะต้องไปแข่งกับเขาอ่ะอาจจะอยู่ในจังหวัดนั้นนะแต่เขาได้วิ่งแต่คุณไม่ได้วิ่งเพราะฉะนั้นเขาล้างคุณไปก้ามแล้วแสดงว่าสมัยที่ครูอยู่ในแบบว่าเป็นนักกีฬาวิ่งอาชีพก็ครูก็ต้องแบบเวลาฝนตกก็ต้องหาวิธีซ้อมของครูให้ได้เหมือนกันมันเป็นถือเป็นชีวิตเป็นความรับผิดชอบที่รู้สึกว่าถ้าวันนี้เราขาดซ้อมเนี่ยเราหายอะไรไปสักอย่างพูดซะผมอยากจะออกไปวิ่งตอนนี้ครับมันหายจริงๆครับมันรู้สึกเราถดถอยหรือว่าเรากำลังถูกคนอื่นเขาก้าวล้ำไปนะในวันนี้โอ้ครูจริงๆตัวอย่างนี้ยกง่ายในถ้าเกิดใครใช้ Nike Plusวันนี้คุณไม่วิ่งเนี่ยแล้วคุณตารางคุณจะลงนาทีเพราะมันจะมีคนอื่นวิ่งแล้วมันขึ้นไปพรวดเลยนะตรงนี้ลักษณะสื่อมันทำให้เห็นภาพการเปรียบเทียบได้ใช่ใช่แล้วมันกระตุ้นให้เป็นสิ่งที่ดีเลยล่ะมันก็สนุกดีนะครับมันก็สนุกดีข้อที่5ผมว่าข้อนี้ยากนักวิ่งทุกคนเป็นอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนหลายคนเขาวิ่งกันมาตั้งหลายสิบปีเนี่ยโอ้ยเราเพิ่งวิ่ง2เดือนทำไมวิ่งไม่ได้อย่างนั้นบ้างเขาวิ่งมา10ปีอ่ะพี่มาถึงปั๊บตั้งเป้าหมายตัวเองเลยกําลังจะเริ่มวิ่งก้าวแรกครับจะไปวิ่ง10กิโลแล้วบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะรู้จักกับกลุ่มนักวิ่งหรือมีใครเป็นที่พอจะเป็นที่ปรึกษาให้ได้ก็พยายามเลยตั้งแต่วันแรกเลยที่จะวิ่งให้ได้10กิโลตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกหรือบางคนเห็นคนอื่นเขาวิ่งไปปุ๊บก็อายกว่าคนอื่นเขาจะว่าเราวิ่งช้าครับไล่ตามเขาเลยสุดท้ายไม่ได้ว่าเฉพาะเหนื่อยอย่างเดียวนะครับครับแต่จะเกิดความรู้สึกที่บอกขยาดกับการวิ่งว่านี่มันวิ่งแล้วมันเหนื่อยได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่เอาดีกว่าแล้วก็เลิกวิ่งไปเริ่มอย่าใจร้อน
ร่างกายมันของเราต้องการการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผมเข้าใจว่าครูเองก็เคยทำหน้าที่เป็น personal coach ด้วยก็คือมีคนมามีไหมครับที่มาตั้งเป้าแบบผมต้องการวิ่งมาราธอนให้ได้ภายใน2เดือนอะไรอย่างนี้ก็ต้องขอดูต้นทุนถ้าโหสูบบุหรี่มาอย่างท้วมเลยเราต้องคุยกันยาวเลยครับใช่ไหมฮะครับอย่างนี้มันก็ต้องนั่งคุยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คุณต้องการมาวิ่งมาราธอนภายใน2เดือนแต่ครูจะต้องบอกกับเขาว่าถ้าคุณอยากวิ่งมาราธอนภายใน2เดือนได้น่ะคุณรักตัวเองพอหรือยังเพราะสิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่สิ่งที่คุณรักตัวเองเลยนั่นสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ตอบโจทย์การวิ่งมาราธอนแน่นอนครับเพราะคนที่วิ่งมาราธอนคือคนที่รู้จักรักตัวเองพอเป็นแล้วครับครูบอกว่าเนี่ยวางแผนการวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับแล้วก็บอกอย่าลัดกระโดดข้ามขั้นทีเดียว 2-3 ขั้นจะช้ำใจบาดเจ็บแล้วต้องมานั่งดูคนอื่นวิ่งครับเป็นอะไรที่โหดร้ายโหดร้ายมากครับโหดร้ายมากการที่เราวิ่งได้ทุกวันอ่ะวิ่งแล้วก็มาอีกวันนึงวิ่งไม่ได้แล้วก็มายืนดูคนอื่นวิ่งในขณะที่ตัวเองคือใจมันเราครับมันเราแต่วิ่งไม่ได้ครับโอ้ทรมานมากกูบอกว่าแนะนำมาก่อนเลยบอกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนคือไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยที่เดินช้าสลับเดินเร็วอย่างน้อยๆก็20นาทีสัปดาห์ละ4วันแล้วก็ค่อยเพิ่มครับเริ่มสัปดาห์ละ2นาทีจนนั่งถึง40นาทีอะไรอย่างงี้คือในภาวะของคนที่มาเริ่มการออกกำลังกายเนี่ยโดยที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเนี่ยการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านมันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่มันจะทำแบบต่อเนื่องยาวๆซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายได้เลยแต่มันก็มีส่วนนึงซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการเผาผลาญหรือว่าเป็นการในเรื่องของการใช้พลังงานบ้างแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลถึงระบบร่างกายโดยรวมครับทีนี้เมื่อเขาจะมาทำกิจกรรมที่มันเป็นการต่อเนื่องที่เป็นกิจกรรมเราถือว่าเป็นการใช้ออกซิเจนก็คือแอโรบิกเมื่อวิ่งไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้นะก็ทำกิจกรรมที่มันเบากว่าวิ่งนั่นก็คือการเดินซะเดินเร็วจังหวะนั้นอยากวิ่งก็วิ่งแล้วพอรู้สึกเอ้ยมันกำลังจะเหนื่อยก็หยุดซะดีกว่าที่จะไปวิ่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็หายไปเลยสำหรับคนที่ทำงานในบริษัทอายุ30กว่าปีมีความรู้สึกว่าอยากวิ่งเนื่องจากว่าเริ่มน้ำหนักมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นคำแนะนำแรกคือก็เดินก่อนอย่าเพิ่งเดินสิอย่าเพิ่งใจร้อนเชิญครับมาเดินก่อนแต่ถ้าเขาสามารถวิ่งได้เนื่องจากว่าเขาอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขามีขีดทางร่างกายที่พอจะวิ่งได้ก็วิ่งสลับเดินได้โอเคครับไม่ยากเลยจำยากไอ้ตรงที่บอกว่าต้องตั้งใจจะวิ่งให้ครบนี่แหละจริงเรื่องใจร้อนผมว่าก็เป็นกันหมดนะคืออย่างเป็นอย่างตัวเองก็เป็นแล้วก็เนี่ยพอมีเพื่อนๆใน Twitter ที่แบบเห็นเริ่มมาแบบปิ้งแค่แบบเรื่องสุขภาพก่อนนี่นะโอ้เพิ่งวิ่งได้โลเดียวเองโอ้เมื่อไหร่จะวิ่งได้5โลอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เย็นๆนะมันคือจับใจความจากที่ครูดินเขียนแล้วก็จากที่ครูดินพูดครั้งนี้ผมว่าทุกคนมีขีดความสามารถที่จะวิ่งถึงระดับมาราธอนได้ทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าเรามีขั้นตอนการไปถึงมาราธอนยังไงหรือจะไปถึง5กิโลยังไงไปถึง10กิโลยังไงตรงนั้นมากกว่าถูกต้องเลยครับบทข้อที่6นะครับจงรับฟังและเชื่อในเสียงการเตือนของร่างกายครับบอกเช้านี้ถ้าปวดเมื่อยตามไม่ค่อยสดชื่นหรือมีการเจ็บหรือวิ่งแล้ววิ่งเป็นเจ็บเป็นจุดๆมีอาการอ่อนเพลียไม่อยากทานอาหารเข็ดขยาดอันนี้เป็นการเตือนบอกมีเวียนหัวเวียนศีรษะนี่คือการที่ร่างกายเตือนเราว่าเฮ้ยมันมีอะไรบางอย่างผิดปกติที่ผิดปกติครับใช่ก็คือต้องวิเคราะห์ตัวเองทันทีจงฟังเขาครับอย่าพึ่งแบบดันทุรังแล้วก็ออกไปวิ่งเลยย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนว่าวันนี้เมื่อคืนนอนน้อยไหมพักผ่อนไม่พอเครียดสังสรรค์มาสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการที่จะทำให้ร่างกายเราติดลบทั้งนั้นเลยถ้าไม่พร้อมหยุดก่อนหรือถ้าหากมันมีอาการที่บ่งบอกถึงอาการบาดเจ็บถ้าเรายังฝืนที่จะไปวิ่งต่ออาการบาดเจ็บเหล่านั้นมันก็อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นการรักษาก็ใช้เวลานานขึ้นหรือยากขึ้นพูดถึงอาการบาดเจ็บคำถามสุดฮิตของคนที่
ม่ได้วิ่งแต่ถามคนวิ่งคือแล้วไม่กลัวเข่าพังเหรอมีผลวิจัยออกมาเมื่อไม่เกิน2เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับพบว่าความเสื่อมของข้อเข่าไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการวิ่งเลยแต่การวิ่งกลับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของเข่าให้ดีขึ้นเห็นด้วยครับผมก็เคยอ่านนิตยสารเขาพูดรู้สึกจะสอบสัก2เดือนที่ผ่านมานี่เพราะนั่นนี่คือสิ่งที่หลายๆคนแบบว่าพยายามจะบอกตลอดเวลาบอกนักวิ่งตลอดเวลาระวังเข่านะเข่าจะพังแต่สิ่งที่ครูเจอนะครับคนที่มีอาการเจ็บเข่านะครับสิ่งที่ครูเจออันดับแรกเลยก็คือการบริหารเข่าที่ผิดลักษณะการเป็นบดเข่าหรือการใช้เข่าแบบผิดประเภทและที่สำคัญก็คือคนที่มีน้ำหนักมากแล้วเวลาที่ลงวิ่งใช้ท่าทางการวิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วแล้วน้ำหนักที่กดทับลงไปอีกมันดับเบิ้ลอะไรทีเดียวแสดงว่าถ้าครูดินพูดอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคนที่มีน้ำหนักเยอะก็ควรจะเริ่มจากเดินก่อนเริ่มจากเดินครับให้ขาหรือเข่ารับแรงกระแทกมากหรือลักษณะการเดินเนี่ยก็ยังจะเป็นการที่จะทำให้เกิดการเผาผลาญในเบื้องต้นเพื่อที่จะเตรียมสภาพร่างกายของเขาเนี่ยให้พร้อมในการที่จะวิ่งในวันข้างหน้าผมว่าข้อนี้เรื่องการฟังว่าเชื่อเรื่องการเตือนของร่างกายเนี่ยนักวิ่งหน้าใหม่เก็บไว้ก่อนนะแต่สำหรับนักวิ่งที่ผมว่าวิ่งมาสัก1ปี6เดือนหรือว่าเคยวิ่ง10กิโลแข่งขันมาสัก 2-3 ครั้งเนี่ยมันจะมีการติดการวิ่งแล้วก็อยากจะซ้อมแล้วก็จะเป็นจะมีตารางเลยครับตารางจะบอกว่าเลยว่าวันนี้คุณต้องวิ่งกี่กิโลวันนี้คุณต้องวิ่งกี่กิโลแต่วันนี้มันมีตารางเนี่ยแต่เจ็บอ่ะแต่ต้องทำตามตารางครูว่าไงเจ็บเนี่ยมันแยกออกเป็น2อย่างครับคือเจ็บที่เกิดจากการที่ร่างกายใช้งานครับคือมีความบอบช้ำนี่เรื่องปกตินะเรื่องปกติกับเจ็บที่เกิดจากการฉีกขาดหรือเกิดจากการมีบาดแผลหรือทำให้เกิดการติดขัดในการเคลื่อนไหวในโดยธรรมชาติไม่ได้ต้องแยกตรงนี้ออกมาถ้าเจ็บจากการบอบช้ำเนี่ยโดยแผนของการฝึกซ้อมที่ดีหลังจากการฝึกหนักแล้วมันจะต้องมีการฟื้นฟูสภาพมีการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ส่งเสริมในเรื่องของการที่จะปรับปรุงในตัวที่มันบอบช้ำเนี่ยให้มันคืนมันไม่ได้คืนแค่ปกตินะมันคืนจากปกติแล้วมันบวมมันเพิ่มขึ้นทวีแค่อีกต้องแยก2 ส่วนนี้ออกมาแต่เท่าที่ครูดูที่ครูเจอใน 2-3 ปีนี้ก็คือว่ากลุ่มนักวิ่งหน้าใหม่ไม่รู้เขาจะโกรธครูป่ะนะทุกคนกลุ่มนักวิ่งหน้าใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะรวม2 อาการนี้อยู่ด้วยกันคือแยกไม่ได้ว่าแยกไม่เป็นแยกไม่เป็นหรือไม่แยกไม่ทราบแต่คิดว่าเขาแยกเป็นอ่ะแต่ไม่อยากแยกก็เลยเอาการเจ็บที่เกิดจากการบอบช้ำเนี่ยมารวมอยู่ในการบาดเจ็บซะต้องมองประเด็นนี้เพราะส่วนใหญ่ลูกศิษย์ครูจะเป็นอย่างนั้นต้องชัดเจนไม่งั้นการพัฒนาไม่เกิดคือไม่ได้หมายว่าต้องเจ็บแล้วถึงจะพัฒนานะแต่การเจ็บหลักลักษณะนั้นมันคือการเจ็บที่ร่างกายทำงานมากกว่าปกติซึ่งมันต้องมีการสึกหรอการสึกหรอนั่นแหละที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเข้าไปสร้างชดเชยให้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมโอเคครับผมว่าข้อนี้ก็ชัดเจนดีชัดเจนดีครับข้อต่อไปตารางซ้อมที่ดีไม่มีสูตรสำเร็จครับสิ่งแรกที่นักวิ่งส่วนใหญ่จะอยากได้คือตารางซ้อมระดับเทพที่มีควรขวายในอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับไม่ใช่ระดับเทพนะคือเขียนไว้เลยนะระดับเทพเลยเนี่ยตารางซ้อมเนี่ยต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันความสำคัญข้อสำคัญอยู่ที่การประเมินต้นทุนที่มีอยู่อย่างเที่ยงตรงพัฒนาจากรากฐานที่มีอยู่ครับให้กลับไปดูข้อหนึ่งต้นทุนของตัวเองต้นทุนของตัวเองคน3คนวิทยากรก้างผมเอาตารางซ้อมชุดเดียวกันมาซ้อมส่งผล3คนไม่เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันการเขียนตารางซ้อมเนี่ยใครก็เขียนได้ครับใครก็เขียนได้หรือจะไปหยิบตารางซ้อมจาก Runner World มาจากเน็ตอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์อะไรอื่นๆมาเอามาซ้อมใครก็ทำได้แต่การที่จะหารูปแบบกิจกรรม
ที่จะไปส่งเสริมอย่างสมมุติส่งเสริมคุณกั้งให้จากตอนเนี้ยเพื่อที่จะไปวิ่งตามให้ได้ตามเป้าหมายตรงนี้อีกเป้าหมายนึงเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับคุณกั้งเพราะฉะนั้นการเขียนแบบฝึกจึงถูกเขียนแบบฝึกมาด้วยพื้นฐานของตัวพื้นฐานของตัวคุณกั้งครับไม่ใช่จากโค้ชครับเพราะเวลาครูดินเขียนแบบฝึกเนี่ยครูดินก็จะต้องอ่านกลุ่มคนเหล่านี้ให้ออกด้วยว่าครูดินต้องการที่จะให้เขาเป็นอะไรทำยังไงเพื่อได้อะไรมันจึงเกิดขึ้นมา3ข้อว่าวันนี้วิ่งอะไรวิ่งอย่างไรทำไมต้องวิ่งอย่างนั้นตัวอย่างเมื่อกี้ผมมันก็ชัดดีนะแค่เรา3คนเนี่ยตารางเดียวกันเนี่ยมันก็ได้ผลเหมือนกันมันเหมือนกันครับมันอาจจะว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่เพียงแต่ว่าตารางฝึกซ้อมที่ผมเห็นโดยส่วนใหญ่อยู่บนที่อยู่บนเนี่ยมันคือโอเคมันเป็นเหมือนแบบค่ากลางอะครับที่แบบเราก็คงอะไรอะไม่ได้มีแบบว่าเป็น personal coach มาแบบออกแบบตารางให้ทั้งหมดแต่ที่มันค่ากลางที่แบบอ๋อประมาณนี้นะแต่ก็ต้องไปปรับของตัวเองนิดนึงตรงนี้ประเด็นมันมีอย่างนี้ฮะสมมุติครูยกตัวอย่างการวิ่งการซ้อมวิ่ง10กิโลครับครับคือวันนี้ให้ไปวิ่ง10กิโลในค่ากลางก็เขียนว่าซ้อมวิ่ง10กิโลครับถูกต้องไหมฮะแต่10กิโลนี้เข้า3ข้อเมื่อกี้นะวันนี้วิ่ง10กิโลเข้าไปที่ข้อที่2เมื่อกี้ครูบอกว่าวิ่งอย่างไรคุณจะวิ่ง10กิโลนั้นโดยใช้ความเร็วสม่ำเสมอเท่ากัน10กิโลไหมแบบที่2คุณจะวิ่ง5กิโลแรกช้า5กิโลหลังเร็วไหมอย่างที่3คือคุณวิ่ง2กิโลแรกเร็วแล้วก็คงระดับแล้วก็ปรับจังหวะมา3 4 5 6 7 8แล้วก็8 9 10วิ่งเร็วไหมหรือคุณจะวิ่ง10กิโลแบบช้า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 เห็นไหมครับแค่10กิโลอย่างเดียวก็มีหลายแบบก็แล้วแต่ว่าจะต้องการผลอะไรดูเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับพี่แต่ตารางซ้อมนี่มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักวิ่งจริงๆนะครับแต่คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยทุกวันเวลา5กิโล5วันติดกันเรื่องแต่แบบแต่อยากจะไปแข่ง21อยากจะไปแข่ง42เนี่ยมันก็ต้องเฮ้ยต้องทำยังไงก็ต้องไปหาตารางแต่ว่าอย่างที่ครูว่ามันไม่ได้มีสูตรสำเร็จคุณต้องลองดูแล้วคุณต้องลองปรับข้อที่8อันนี้สิผมมองว่ามันตลกผมอ่านอันเนี้ยว่าหรอทำไมเขียนอันเนี้ยคือกูเขียนว่าสนามซ้อมไม่ใช่สนามแข่งสนามแข่งไม่ใช่สนามซ้อมครับกูบอกว่าอาทิตย์นี้ยกตัวอย่างว่ามีตารางมันต้องซ้อม10กิโลวันอาทิตย์นี้อยู่แล้วงั้นก็ไปงานแข่งเลยดีกว่าก็ซ้อมในสนามแข่งนั่นแหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นแต่จริงแล้วขอบคุณมากเลยนะครับถ้ายกประเด็นนี้มาครับครับเพราะในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าในรายการนี้ลูกศิษย์ผมฟังอยู่ดูอยู่การที่เอายกสนามแข่งมาเป็นสนามซ้อมเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะเนื่องจากว่าพอคุณเดินเข้าไปสู่สนามปั๊บเนี่ยเสียงโฆษกประกาศเพื่อนนักวิ่งที่มากันปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายฮอร์โมนต่างๆของเราเปลี่ยนไหมบรรยากาศความรู้สึกมันเปลี่ยนนะไม่ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแล้วฮอร์โมนเปลี่ยนแล้ววันซ้อมเป็นอย่างนั้นไหมไม่ไปถึงปล่อยตัวปึ้งจะวิ่งเหมือนซ้อมไหมครับเห็นคนเดินวิ่งแล้วมันไม่มีทางเนื่องจากว่าในสภาวะร่างกายที่มันมีความตื่นเต้นใช่ไหมฮะมันมีการหลั่งฮอร์โมนหลั่งอะไรสักปฏิกิริยาเคมีที่มันเกิดขึ้นมามันพุ่งออกไปอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่ซ้อมแล้วหลังจากแข่งเสร็จคุณสามารถเข้าสู่โปรแกรมต่อได้เลยเหรอมันก็ไม่ได้บางหลายคนบอกว่าได้ผมก็เข้าต่อเลยแต่การฟื้นสภาพของร่างกายคุณอ่ะมันแตกต่างจากวันซ้อมแล้วคุณไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับแผนการซ้อมที่เราวางไว้เลยซึ่งแผนการซ้อมเราอาจจะบอกวันนี้วิ่ง10กิโลซ้อมกลับมาปั๊บคุณก็ได้มีการพักพื้นสภาพวันรุ่งขึ้นการสภาพร่างกายคุณอาจจะอยู่ที่สัก 95% แต่วันที่วันแข่งคุณไปแข่งเนี่ย
การฟื้นร่างกายคุณอาจจะเหลืออยู่ที่ 70% เท่านั้นแล้วประสิทธิผลของการซ้อมวันต่อไปล่ะมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายโอ้โหละเอียดมากคิดละเอียดมากเลยนะผมอ่านข้างล่างผมก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะมันก็ก็10 กิโลเท่ากันซ้อมเหมือนมันอะไรเหมือนวิ่งสวนลม4 รอบอ้าวพี่แข่งเหรอครับเปลี่ยนบรรยากาศครูก็โดนแย้งแบบนี้บ่อยเนอะแล้วผมก็แล้วก็เขียนด้วยนะน่าสนใจอันนี้ดูผมเราแต่ผมเห็นด้วยกับครูเรื่องแบบเวลาเราเข้าไปในสนามซ้อมเนี่ยเอ้ยขออภัยครับไปแข่งขันเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนยิ่งตอนที่ผมแข่งครั้งแรกๆเนี่ยมันกลายว่าผมตื่นเต้นแล้วก็ไปวิ่งตามคนอื่นแล้วเราก็จะเหนื่อยกว่าที่เราเคยวิ่งได้เนี่ยพี่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับคนที่ไปวิ่งแข่งใหม่ๆใช่ใช่ข้อที่9ข้อนี้รู้ทั้งโลก มีทำมีสัก 2-3% ที่วอร์มอัพกับคูลดาวน์เรื่องสำคัญที่ต้องทำเวลามีน้อยไม่ทันแล้วต้องรีบพี่หงทำไหมครับแต่ว่าเมื่อวานโดนครูดุไกลๆก็ฟังอยู่ก็เหมือนก็เดี๋ยวแข่งอันนี้ก่อนครับจนส่วนใหญ่คือเวลามีน้อยไม่ทันไปทำงานดึกแล้วเดี๋ยวสนามปิดเลิกงานไม่ทันแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พอก็ต้องรีบวิ่งข้ามมอบักว่าข้ามครูดาวแล้วกันวิ่งได้ก็ดีแล้วเหนื่อยมากเรื่องนักเลยนี่เขียนตามไม่อ่านไม่เขียนเลยนะครูดาวมาอีกทำไมวิ่งมาเหนื่อยจะตายแล้วยังต้องมาครูดาวอีกอ๋อนี่เป็นเรื่องที่นักวิ่งส่วนใหญ่จะมองข้ามแล้วก็ผมเชิญครูว่าเลยครับผมว่านี้น่าจะผมว่าทุกคนรู้นะแต่ว่ามันไม่เห็นบทลงโทษอ่ะมันเหมือนกับหลังกำลังภายในจีนนะค่ะแล้วไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตานั่นหรออ่าประมาณอย่างนั้นนะ คือการวอร์มอัพเนี่ยนะฮะการวอร์มอัพเนี่ยครับมันก็คือการกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเตรียมตัวที่จะรับกับงานที่มันหนักขึ้นครับซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่บอกว่าไปทำกิจกรรมอย่างนั้นอย่างนี้แค่นั้นเองแต่มันรวมถึงภายในร่างกายของเราในการที่มันจะสามารถที่จะไปรับต่อกับงานเช่นกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนเลือดหัวใจระบบฮอร์โมนปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายซึ่งมันจะต้องมีการปรับให้มีความพร้อมแล้วแต่เรายังไม่ได้ปรับอะไรเลยจู่ๆปั๊บมันมาถึงปั๊บซัดเปี้ยงเลยกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้มีการยืดหยุ่นที่ดีความร้อนในร่างกายอุณหภูมิของร่างกายก็อยู่ในภาวะปกติหัวใจก็ยังเต้นอยู่ในภาวะปกติกระโดดขึ้นปื๊ดเลยหัวใจเต้นวืบขึ้นไปเลยทันทีอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุนึงสำหรับอาการที่มีคนบ่นมาโดยเสมอว่าทำไมเวลาที่ไปวิ่งแข่งขันหรือไปเริ่มวิ่ง2 กิโลแรกเหนื่อยจังเข้าใจละเข้าใจวันนี้ละ2 กิโลแรกทำไมเหนื่อยจังเนี่ยเยอะมากเป็นเยอะมากครูก็เลยมีเขียนบทความลงไปเหมือนกันเรื่องทำไม2 กิโลแรกเหนื่อยจังแก้ไขง่ายนิดเดียวก็แค่คุณอบอุ่นร่างกายให้พอคุณกระตุ้นระบบหัวใจของคุณให้เข้าสู่โหมดแอโรบิกซะเวลาคุณปล่อยตัวไปปุ้งหัวใจคุณก็เต้นใกล้เคียงแล้วในทางกลับกันผมเชื่อว่าคนที่คิดว่าจะวอร์มทำไมเนี่ยคือวอร์มก็เหนื่อยแล้วความเหนื่อยเนี่ยไปวิ่งเลยไปออกกำลังกายเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยครับทั้งก็อย่างตอนสมมตินักกีฬาว่ายน้ำสิ่งที่นักกีฬาว่ายน้ำโค้ชสั่งไปวิ่งก่อนเพื่อที่จะลงว่ายน้ำก็วิ่งก่อนหรือนักกีฬาฟุตบอลก็นักกีฬาฟุตบอลอาชีพคุณก็ต้องไปวิ่งวิ่งงั้นคุณไปวิ่งอีกแล้วก็วิ่งไงไม่ต้องไปวอร์มแล้วไงในก็น่าจะแต่ก็พอฟังคนพูดอย่างนี้ก็แล้วในส่วนของการวอร์มอัพสำหรับอย่างที่พี่หงพอพูดถึงเรื่องนักกีฬาว่ายน้ำก็ไปวิ่งก่อนนักกีฬาฟุตบอลก็ไปวิ่งใครๆก็วิ่งแล้วกับการนักกีฬาวิ่งเราควรจะวอร์มอัพยังไงครับเพราะมันมีท่าก็คร่าวๆคืออันดับแรกเลยเราต้องเพิ่มความร้อนก่อนให้กับร่างกายการเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายเพิ่มปฏิกิริยาเคมีในร่างกายให้ทำงานมากกว่าปกติความร้อนเนี่ยมันจะสามารถที่ทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อของเรามีความอ่อนตัวมีการยืดหยุ่นที่ดีมีการกระตุ้นในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดมีการกระตุ้นในเรื่องของการทำงานของหัวใจในการสูบฉีดเลือดนะฮะซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันจะส่งเสริมในเรื่องของการทำงานที่มันหนักเพิ่มขึ้น
ป้องกันการบาดเจ็บได้ไขข้อต่างๆได้มีการขยับเพื่อที่จะทำให้มันเกิดความคล่องตัวมากขึ้นแล้วเวลาที่เราไปออกไปวิ่งจริงๆเนี่ยด้วยการที่เรากระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นในส่วนของระบบไหลเวียนหัวใจมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่บาดเจ็บง่ายถ้ากล้ามเนื้อมีการตึงตัวการทำให้กล้ามเนื้อมีหดตัวคลายตัวสถาพันธ์ก็มีโอกาสที่จะทำให้กล้ามเนื้อบอบช้ำหรือฉีกขาดเคยฟังครูพูดก็คือว่าเมื่อวานนี้ไปเองที่เมืองเจอว่าเอาง่ายๆว่าเอาให้มันมีเหงื่อซึมหน่อยนึงใช่รู้สึกเกิดความร้อนหรือมีเหงื่อซึมเล็กน้อยระดับนึงก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วไม่ใช่500เมตรมีบางคนเขียนผลการบันทึกผลการซ้อมส่งมาให้ได้มีการวอร์ม500เมตรแล้วก็ทำกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็ไปวิ่งซึ่งมันอันตรายวอร์ม500เมตรมันยังไม่ส่งผลอะไรให้กับร่างกายได้มากมายเลยไม่ได้กระตุ้นได้เพียงพอมิน่าเพราะตอนครั้งแรกที่ผมไปลองวิ่งคืองาน Unique Running 21กิโลที่อยุธยาครับผมค่อนข้างประหลาดใจเลยนะผมไปถึงเนี่ยเขาปล่อยตัวอาจจะตีห้าครึ่งผมจำผิดก็ได้ตีห้าครึ่งผมไปถึงเนี่ยประมาณสักตีห้าเพื่อจอดรถปรากฏว่าในระหว่างที่ขับเข้าไปในงานมีหลายท่านเลยนะครับวิ่งไปกลับมีการเฮ้ยก็เดี๋ยววิ่งแล้วจะวิ่งก่อนอีกเหรอในใจบอกแล้วก็ค่อยเรียนรู้แล้วแบบไปหลายงานโอ้คนที่เขาเป็นเนี่ยเขาจะวอร์มอัพมาดีจริงๆถึงเวลาปล่อยตัวก็ผู้ครับเดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์ของคนที่อบอุ่นร่างกายหรือแล้วก็การผ่อนคลายหรือคลายอุ่นเนี่ยหลังจากการแข่งเนี่ยมีปริมาณที่น่าดีใจเริ่มมากขึ้นที่ผมเห็นเลยที่สวนลุมอ่ะตรงประตูตรงโรงเรียนที่โรงเรียนที่มีราวเหล็กแล้วจะมีราวเหล็กอ่ะไอ้นั่นมันเครื่องเตือนใจที่ดีเลยนะคือพอวิ่งเสร็จแล้วแบบอ้าวเห็นเขาเราด้วยเราตาด้วยเอาด้วยเขามีทุกประตูเลยนะประตูฝั่งนู้นก็มีฝั่งพระบรมรูปใช่ผมก็เป็นเครื่องเตือนใจข้อที่10อันนี้ผมว่ายากละข้อที่10ผมว่าต้องเป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างซีเรียสซ้อมต้องไม่เหนื่อยฟรีซ้อมต้องไม่เหนื่อยฟรีกล้าเข้าใจความหมายป่ะอ่านแล้วโอเคแต่ก็อยากให้ครูอธิบายเพิ่มคือผมเข้าใจว่าครู คำว่าไม่เหนื่อยฟรีหลายคนครูเขียวเขียนไร้สาระก็ซ้อมแล้วอ่ะมันก็ต้องได้อะไรบางอย่างกลับมาบ้างสิแต่เขาบอกว่าคุณไม่สังเกตแล้วคนบางคนไม่ประสบความสำเร็จในการนี้ใช่อยู่กับที่วิ่งยังไงก็ได้ความเหนื่อยประมาณเท่านี้เหนื่อยทุกวันเหนื่อยทุกวันไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยที่ครูบอกอย่างเงี้ยเลยถ้าเอาสุขภาพมาได้คือถ้ามุมมองแค่ว่ามุมมองสุขภาพไปวิ่งทุกวันโอเคแต่ถ้ามันจะมองในเรื่องของการพัฒนาถ้ามันอยู่กับที่อย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงการพัฒนานะครับก็เหนื่อยเปล่าแต่ถ้าบอกว่าเพื่อสุขภาพก็ไม่เป็นไรนะเพราะการไปออกการลงไปวิ่งต้องเรียนรู้กับมันข้อนี้ยากต้องยึดมันต้องปรับการเขาเรียกว่าปรับในเรื่องของจุดอ่อนของเราเนี่ยหรือเพื่อไปพัฒนาให้มันแข็งแรงขึ้นและคงในความแข็งแรงหรือจุดแข็งของเราเนี่ยให้มันคงอยู่หรือควบคู่กับการพัฒนากับจุดอ่อนมันขึ้นไปได้เหมือนกันการวิ่งมันก็ไม่ใช่ว่าวันนี้อยากวิ่ง10กิโลแต่ตั้งใจที่จะแข่งขัน10กิโลก็วิ่งทุกวันอ่ะ10กิโลโดยที่มันไม่ได้มีการไปพัฒนาจุดอื่นเลยร่างกายจะทำงานได้ดีต้องมีองค์ประกอบในการพัฒนาที่ครบส่วนครับไม่ใช่แค่นักวิ่งก็สักแต่จะวิ่งการได้ออกการได้ไปการเล่นกายบริหารการไปได้เล่นเวทเทรนนิ่งหรือการที่ไปฝึกวิ่งขึ้นที่สูงหรือการฝึกวิ่งอินเทอร์วัลเองก็ตามก็ล้วนแต่เป็นตัวที่ส่งเสริมให้สมรรถภาพของร่างกายมันดีขึ้นอันนี้ผมก็เจอผมก็เคยอ่านในคนที่ทำให้ผมสะกิดใจก่อนตอนนั้นอ่านประวัติของคุณคริสซี่ไวลิงตันซึ่งแกไปชนะไทรอัธลอนผู้หญิง3ปีติดที่ฮาวายครับแล้วแกก็มาเล่าในเทคนิคแกบอกว่าถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้ติดต่อกันคุณก็ไม่ได้แค่นี้แหละคือมันต้องดึงขึ้นน่ะเอาขึ้นให้มันทำงานแล้วก็ปล่อยให้มันลงบ้างใช่คือมันต้องมีการสลับครับพอไปดูตารางวิ่งจริงๆที่ซีเรียสมันจะเห็นว่าวัตถุประสงค์คือเฮ้ยมันจะมีอินเทอร์วัลคือว่ามีสไตรด์คือฟู่ไปให้เร็วอะไรแล้วก็มีวิ่งยาวเพื่อให้
แบบโอ้ลึกซึ้งลึกซึ้งคือเวลาเขียนว่าตารางวิ่งเวลาเขียนว่า6กิโล10กิโล11ต้องดูรายละเอียดนะเขาจะบอกไว้เลยว่าวิ่งแบบนี้แต่ว่าความเร็วเท่าไหร่ครับเขาต้องลงนะนั่นคือข้อที่2คือวิ่งอย่างไรจ้าผมว่าเดี๋ยวนี้ในส่วนนี้ผมว่าพวกนักวิ่งใหม่ๆที่มีใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยหลายๆแอปมีการแนะนำการวิ่งลักษณะที่พี่ว่านะว่าแบบซ้อมวันนี้สมมติ5กิโลแบ่งเป็น2กิโลแรกวิ่งเร็วช้าอะไรเงี้ยผมว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ใหม่ๆก็ช่วยได้เยอะแต่ก็ต้องแบบแบกภาระไปด้วยแต่มันพอรู้เนี่ยในความรู้สึกดูนาฬิกาก็พอรู้แล้วแล้วก็แบบอันนี้ต้องเร็วละอันนี้ต้องช้านักวิ่งที่มีการฝึกฝนมาอย่างดีจะสามารถเช็คความรู้สึกประเมินจังหวะและความเร็วได้ผมเพื่อปกติเราดูตารางวิ่งเนี่ยเมื่อกี้กลับไปเรื่องเก่าเหมือนกันนะนิดนึงเรื่องของตารางวิ่งผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณเมฟผมจำนามสกุลแกไม่ได้แล้วแต่แกนักวิ่งอเมริกันได้อ๋อแกชนะบอสตันมาราธอนปีนี้แก38 39แล้วแต่ชนะบอสตันมาราธอนเนี่ยเขาบอกว่าตารางวิ่งของเขาบอกตารางวิ่งทั่วไปเนี่ยจะเป็น7 วัน 7 วัน 7 วันทุกวันอาทิตย์จะเป็นวิ่งยาวอะไรเงี้ยบอกของแกไม่ใช่นะของแกประมาณ12วันบอกแกพบนี่คือสูงเงี้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอแม้แต่ละนักวิ่งที่เก่งจริงเขาจะรู้เลยว่าแบบนี้เวิร์กสำหรับเขาอย่างเพราะบางคนก็อาจจะถูกจริตกับการวิ่งยาวบางคนก็ถูกจริตกับการที่จะต้องวิ่งอินทาวเวลคือมันไม่เหมือนกันบางคนแทบจะไม่ต้องลงอินทาวเวลเลยมาลงอินทาวเวลก็พังอย่างเงี้ยก็แล้วแต่โครงสร้างและความชอบด้วยนะการวางตารางการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องดูเหมือนกันว่านักกีฬาของเราเนี่ยเป็นคนถนัดที่จะฝึกซ้อมแบบไหนครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการวางแผนการฝึกซ้อมก็จะไม่เหมือนกันครับอ่ะ5 ข้อสุดท้ายแล้วยาวนะเนี่ยยาวมากรู้เท่าทันวันแข่งขันอันนี้ในทางปฏิบัติผมคิดว่าหลายๆคนจะพบว่ามันยากมันในบางข้อยากกว่าจะพูดวันแข่งขันวันที่เป็นนัดสำคัญเนี่ยคุณจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครูบอกว่าอย่างชุดเนี่ยชุดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้าครับอย่าเอาใหม่เอี่ยมไม่เคยใส่มาก่อนครับไปลองวันนั้นใช่ผมว่าหลายคนเป็นครับก็เป็นเห็นมันจะโชว์ไงก็เห็นอย่างง่ายๆก็คืออย่างเช่นเสื้องานวิ่งอ่ะครับสมัครหน้างานปั๊บเปลี่ยนเลยใส่อ๋อใช่ส่วนตัวผมไม่เคยใส่เสื้อหน้างานวิ่งเลยนะเอาเสื้อจากบ้านใช่ครับก็หลายคนก็จะบอกก็ใส่ไม่เห็นเป็นไรเสื้อที่มันยังไม่ได้ผ่านการซักมันมีการอบหรือการทำอะไรฟอกสารเคมีอะไรเยอะแยะแข็งมั่งอะไรมั่งบาดอาจจะเกิดอาจจะได้ถามว่าถ้าเวลาที่เราวิ่งกันจริงๆเนี่ยเราคงไม่อยากเจอภาวะแบบนั้นนะมันคงไม่มีความสุขในการวิ่งหรอกครับหรือแม้ก็รองเท้าที่ต้องพูดถึงเนาะเจ็บปวดเลยล่ะมีไหมมีคนเอารองเท้าใหม่ๆวันแรกเลยเราไปใส่ครูเรียบร้อยแล้วครับเล็บถอดบ้างช้ำบ้างวิ่งไม่ไหวเสียดายไหมซ้อมมาบางคนซ้อมมาดีๆครับเละอันนี้ผมมองว่าข้อนี้มือใหม่ๆอาจจะอย่างนั้นจริงๆนะแต่พวกที่แบบผ่านแข่งมาแล้วจะรู้เลยว่าเออวันแข่งอย่าไปลองใหม่ๆไปลองใหม่ๆมีนักวิ่งบางคนผมฟังในพอดแคสต์ต่างประเทศนะครับพี่ก็เขาบอกว่าแม้กระทั่งของกินนะคุณเขาบอกว่าถ้าคุณเขาบอกเขาเจอเขาเป็นนักวิ่งแบบมาราธอนมาค่อนข้างเยอะบอกว่าแม้แต่น้ำที่เขายื่นให้กินเนี่ยนะถ้าคุณไม่เคยกินมาก่อนนะก็อย่าเพิ่งไปลองวันนี้ของวันนี้บอกโอ้โหมันฝืนน้ำปากเลยนะอะไรก็ไม่รู้ถ้ามันเป็นน้ำเปล่าหรือเป็นอะไรก็แล้วไปก็อะไรที่ยังไม่เคยอย่าเพิ่งไปลองเรื่องการติดเบอร์กันในแข่งก็ควรจะติดให้เรียบร้อยครับอันนี้ผมเจอดุที่ผมไม่เจอแต่เพื่อนผมเจอที่โตเกียวมาราธอนคือปกติบิ๊กมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้แล้วก็เราไปปิดข้างล่างเป็นการปิดเอวเนี่ยทางผู้แข่งไม่อยากให้ทำอย่างนั้นเขาบอกว่ามันต่ำไปหรือสักอย่างมองไม่เห็นก็ลองอาจจะเป็นในเรื่องของการยิงสัญญาณเซนเซอร์แล้วก็ข้อนี้แล้วก็หาก็คือสำรวจเส้นทางให้ละเอียดว่ามันไปยังไงผมว่าข้อนี้ยากครับยากในทางปฏิบัติจริงในการแข่งขันเนี่ยอย่างเช่นกีฬาแห่งชาติกีฬาเขตและก็ต่างๆก็ต่างกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องมีการนัดนักกีฬาเพื่อให้ไปดูเส้นทางนักโค้ชมืออาชีพเนี่ยต้องพานักกีฬาไปดูเส้นทางเพื่อที่จะดูว่าเส้นทางเหล่านี้
มีทางเอียงมีทางโค้งมีเขามีลงเนินมีทิศทางของแสงแดดส่องทางไหนลมจะพัดมายังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลในเรื่องเป็นแท็กติกของนักกีฬาเช่นถ้าลมพัดมาทางนี้นักกีฬาจะต้องวิ่งทางนี้นะแดดส่องทางนี้คุณควรจะวิ่งทางนี้นะครับหรือคุณจะต้องถูกถ้าลมมาข้างหน้าคุณต้องให้เขาบังนะซึ่งพวกนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนก็ที่โค้ชเองเนี่ยต้องพานักกีฬาไปดูผมที่พาเนี่ยผมว่าผมอ่านมาหลายอันแล้วนะอาจจะเป็นในเมืองไทยก็ได้นะแต่ว่าที่บอกว่าคนนำทางแล้วไม่พาผิดนักวิ่งผิดต้องวิ่งย้อนกลับมามันมีบ่อยกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับคืออันนี้ก็ไม่รู้จะไปโทษใครอะไรยังไงนะเพราะการไปเซอร์เวย์ตัวเองว่าวิ่งยังไงก็ผมยิ่งประเภทแบบว่า42 21 10แล้วก็5อยู่ในอีเวนต์เดียวกันเนี่ยมีเยอะเลยไอ้5เนี่ยวิ่งไปทาง42หรือว่าไอ้10แล้วต้องวิ่งย้อนกลับมาเหนื่อยฟรีเนี่ยโอ้อันนี้ก็มีการแข่งขันระดับโลกมาผมจำไม่ได้นะที่นะรถนำมาแล้วนักวิ่งตามแต่ทีเนี้ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับรถนำมันไปเส้นไทยไม่ได้มันก็เลี้ยวขวาเพื่อจะไปจอดไอ้นี่ก็เลี้ยวตามไปข้างหลังก็แซงไปเข้าเส้นชัยไม่ใช่ความผิดของคนนำเลยนะไม่ใช่ความผิดนักกีฬาต้องรู้เส้นทางครับผมอย่าไปโทษคุณยืนยันเสมอว่าการวิ่งผิดเส้นทางเป็นความผิดพลาดของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนครับยืนยันเลยครับยังไงก็ยืนยันอย่าไปโทษคนอื่นครับอย่าโทษครับคุณมีหน้าที่เป็นหน้าที่เลยเป็นความรับผิดชอบที่คุณพึงมีเลยเมื่อคุณจะลงแข่งสนามนี้คุณต้องศึกษาโอ้แต่ถ้าเทรลมันก็ยากครูเขามีแผนที่ให้เรียบร้อยต้องศึกษาอันนี้ต้องตีกันก่อนไม่งั้นเหมารวมเข้าใจว่ายิ่งถ้าคนที่เขาซีเรียสมันจะโดนนะมันจะมีน้ำไหมมันไม่รู้สิมันจะรีเฟล็กหมดเลยนะพอผมเข้าใจว่าถ้าทำอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้นะก็คือว่าไปดูว่าเรื่องของแดดมีเรื่องของทางอะไรเงี้ยนะมันจะกลับมาหมดเลยว่าเฮ้ยเราต้องมีแว่นไหมเนี่ยต้องมีหมวกไหมหรือเสื้อผ้าเฮ้ยต้องขายาวหน่อยนะเพราะบางทีมันตรงนี้มันเป็นกิ่งไม้เลยนะมันมีแผนในเรื่องของการแบ่งกำลังในการวิ่งว่าจุดนี้คุณควรจะใช้ความเร็วระดับไหนจุดนี้คุณควรจะทำยังไงจุดนี้คุณควรจะเร่งไหมซึ่งถ้าไม่รู้เส้นทางเขาก็วางแผนไม่ได้ที่เหลือผมพูดรวมๆในข้อนี้ก็คือเรื่องของการกินเรื่องของการเตรียมยาเรื่องของการไปถึงจุดวิ่งให้ทันก่อนเวลาคุณจะไปอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงใช่ควรจะครับแล้วก็อยู่ที่พักไม่ควรจะไปเกินไกลเกินไปนักนะครับครับเกิดคือถ้าเราไปพักที่ไกลเกินไม่มีรถไปหรือเรามีรถไปก็จริงแต่รถเราเสียครับคือป้องกันเหตุสุดวิสัยแล้วการพักก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือถ้าไปพักก่อนวันแข่งวันเดียวเราอาจจะนอนไม่หลับก็ได้ถ้าเราซีเรียสจริงๆนักวิ่งผมจำไม่ได้ท่านไหนให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วการนอนที่ดีสุดอ่ะคือ1คืนก่อนคืนแข่งอ่ะอันนั้นคุณนอนได้เต็มที่เพราะคืนแข่งมันอาจจะตื่นเต้นมันนอนไม่หลับเลยก็ตามแต่นั่นคืนก่อนนั้นคือคุณที่นอนได้ดีที่สุดสำหรับเขานะครับในส่วนของครูคิดว่าการนอนที่สนิทที่สุดแล้วก็ตื่นมาให้มันสดชื่นที่สุดเนี่ยมันเพียงพอเพราะฉะนั้นการนอนที่เกิน4ถึง6หรือ6ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยแล้วก็เราสดชื่นคือนอนได้สนิทน่ะรับรองไม่มีคันง่วงแล้วล่ะข้อนี้ผมก็เคยเจออันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงผมก็เคยเจอนักเล่นสควอชคุณจาฮังเกอร์ขานี่เป็นนักสควอชแบบตำนานโลกแต่แกเกษียณมีแก50กว่าแล้วแต่ว่าเขาทำสถิติประเภทแบบว่าถ้ามันจำไม่ผิดคือ9ปีแพ้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะคือเก่งมากเป็นคนนักเล่นสปอร์ตที่เก่งมากแล้วก็เขามาให้สัมภาษณ์บอกว่าวินัยเวลานอนต้องนอนเขาบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะมีเฮ้ยพรุ่งนี้จะแข่งไปสังสรรค์กับเพื่อนหน่อยต้องนอนถึงเวลาพักต้องพักแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดของนักกีฬาคือหาวในสนามแข่งบอกไอ้เนี่ยมันไม่ใช่เลยถ้าคุณหาวในสนามแข่งเนี่ยแสดงว่าผิดนะครับคู่แข่งยิ้มแล้วครับแข่งยิ้มแล้วกำลังไปบ่งบอกให้เขาเห็นผมว่าโอ้นักกีฬาอาชีพนี่เขาต้องอย่างนี้จริงๆนะคุณต้องเตรียมตัวมาให้ครบอ่ะส่วนเรื่องวันแข่งข้อ12แข่งซ้อมต้องเป็นซ้อมพักต้องเป็นพักแข่งต้องเป็นแข่งอู้อันนี้ผมไม่ทันแท้ก็คือจะบอกว่าถึงเวลาพักแม้ว่าจะรู้สึกกระฉับกระเฉงยังไงก็ตามแต่
ก็คงจะต้องพักถึงแม้บางคนอาจจะแบบแอบไปฝึกนอกเหนือจากตารางที่มีอยู่บนความเชื่อที่ว่าซ้อมมากก็จะเก่งเร็วขึ้นกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็จะเริ่มอ่อนแรงรับไม่ไหวแล้วก็กายค่อยเหนื่อยล้าสุดท้ายก็เลิกลาไปก่อนในเวลาเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะอีกนิดนึงก็เลยแบบขอซ้อมคือเกรงว่ากลับเข้าใจว่าการที่ให้เบาเป็นวันเบาหรือวันพักในขณะที่คนอื่นวิ่งอยู่เกรงว่าคนอื่นจะซ้อมได้มากกว่าตัวเองซ้อมน้อยกว่าคือความไม่เข้าใจในเรื่องของการพักฟื้นหรือการฟื้นสภาพของร่างกายซึ่งความจริงการให้พักฟื้นนั่นแหละคือความสำคัญที่ทำให้ร่างกายสร้างชดเชยให้พัฒนาดีขึ้นแต่คุณไม่ปล่อยให้เขามีโอกาสจะซ่อมแซมหรือชดเชยให้เลยแล้วคุณจะดีขึ้นได้ยังไงคุณกลับไปสะสมในเรื่องของความบอบช้ำอ่ะไม่มีเวลาให้เขาซ่อมแซมต้องรู้จักผ่อนต้องรู้จักครับข้อที่3จริงมันสอดรับเมื่อกี้คือจะวิ่งได้เนี่ยเก่งได้ต้องฟื้นสภาพให้เป็นครับทำไมถึงวิ่งไม่ดีขึ้นนั้นที่ซ้อมไม่เคยขาดบางคนซ้อมหนักมาโดยตลอดบางคนใช้ตำราจากผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีหรือนำเอาตารางการซ้อมของนักวิ่งที่เก่งๆมาประยุกต์ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นที่กังขานักวิ่งหลายคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นลองหาเวลากลับมาทบทวนแผนการจัดตารางซ้อมในแต่ละวันดูว่าได้มีการจัดเวลาให้ร่างกายพักหรือไม่ครับนี่ผมว่าก็ค่อนข้างอธิบายตัวมันเองนะก็มีอย่างกระทั่งว่าถ้าได้ผมเห็นที่เหลือนี่มันจะเป็นเรื่องแนวคิดแล้วอย่างการแข่งขันอย่างมาราธอน 42.195 เนี่ยตารางแข่งอะไรส่วนใหญ่คือ3สัปดาห์ก่อนแข่งที่เขาจะผ่อนจะเริ่มผ่อนลงผ่อนแล้วคือไม่ต้องไปซึ่งหลายๆคนจะแบบกังวลว่าเฮ้ยมันจะทำให้แบบแหมฟิตมาแทบตายแย่เลยอ่ะสะสมมาพอแล้วสะสมมาพอแล้วคือตอนนี้ก็คือคนจริงตารางการซ้อมมันจะถูกแบ่งเป็นช่วงๆของมันแต่ของเราไม่ค่อยดูคนไทยวางตารางซ้อมไม่มีแบ่งช่วงนะไม่มีแบ่งช่วงจริงไม่ต้องมีช่วงตั้งแต่ช่วงแรกว่าเตรียมร่างกายช่วงที่2ฝึกพัฒนาในเรื่องของความอดทนช่วงที่3พัฒนาจังหวะการวิ่งช่วงที่4เตรียมตัวเข้าสู่โหมดการแข่งขันช่วงที่5แข่งขันช่วงที่6ฟื้นฟูสภาพหลังการแข่งขันเนี้ยมันต้องแบ่งช่วงออกมาซึ่งถ้าบอกที่คุณพัชกรบอก3สัปดาห์สุดท้ายนั่นคือเป็นช่วงของการเล่นความเร็วระยะละซึ่งความเร็วจะสูงจะเวลาพักจะนานจำนวนเที่ยวจะน้อยผมก็กลับไปที่คนเดิมคุณคริสซี่เวลลิงตันที่บอกว่าชนะไตรอัธลอนผู้หญิงนะครับ3ปีติดผมอ่านประวัติเธอแล้วผมก็เซอร์ไพรส์ผมก็สงสัยเหมือนกันเธอบอกว่ามันจะมีซีซั่นของการฝึกฟิตไตรอัธลอนแล้วพอถึงช่วงนึงมันจะหยุดแล้วก็กลับมาฟิตร่างกายใหม่ผมก็เลยสงสัยเหมือนกันอ๋อแสดงว่านักกีฬาอาชีพเนี่ยเขาไม่ได้ตึงตลอดเวลาทั้งปีคือเขาเหมือนกับถึงจังหวะหยุดเขาก็หยุดเลยเขาแล้วก็ถึงว่าซีซั่นเขากลับค่อยมามันควรจะเป็นอย่างนั้นในช่วงของการหยุดของเขาเนี่ยเขาไม่ได้หยุดเลยนะครับเขาก็ยังคงรักษาสภาพของเขาและหากิจกรรมกีฬาประเภทอื่นเข้ามาเล่นนั่นคือการผ่อนคลายเขาละนั่นคือการปรับสภาพร่างกายของเขาละเพื่อที่จะให้กลับมาสู่โหมดของระยะการเตรียมตัวเข้าสู่การฝึกซ้อมเราจะมีช่วงแรกที่เป็นช่วงเตรียมตัวเข้าสู่การฝึกซ้อมเหมือนกันแต่นักกีฬาอาชีพทั่วไปส่วนใหญ่คือก็คงไม่ได้ถึงขนาดว่าหายไปเลยก็คงมีการอ๋อต้องครับแต่ไม่ต้องตึงตลอดเวลาไม่ตึงครับไม่ตึงการพักฟื้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสองข้อสุดท้ายนี่เบาแล้วข้อ14ไม่ควรมีปีศาจร้ายบนเส้นทางวิ่งครับไอ้ผมว่าผมก็เจอนะตอนไอ้ที่เขาบอกกิโล30กว่าๆอันเนี้ยคนที่เจอเป็นคนที่มีฟิตจริงคุณซ้อมไม่พอ 1คุณซ้อมไม่พอ 2คุณไม่ประเมินตัวเองเหมือนโดนตบหน้าเลยมั้ยไม่คือไม่ประเมินตัวเองเลยขีดความสามารถมีอยู่แค่ไหนการวางเป้าหมายการแข่งขันอยู่ตรงไหนเป้าหมายการแข่งขันกับการซ้อมที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลถึงเป้าหมายไหมไม่ใช่คุณซ้อมมาแค่นี้แต่เป้าหมายคุณวางอย่างนี้คุณซ้อมมาเพื่อที่จะวิ่งมาราธอนเป้าหมายอยู่ที่2ชั่วโมงครึ่งแต่คุณซ้อมมาในขณะที่ภาวะของร่างกายคุณเนี่ยเหมาะสำหรับการวิ่ง4ชั่วโมงแล้วคุณจะไปวิ่งแค่
ให้ได้2ชั่วโมงครึ่งมันเป็นไปไม่ได้ปีศาจร้ายถามหาคุณตั้งแต่กิโลที่20แล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันไม่มีแล้วถามนิดนึงครับแล้วอย่างครูเคยเจอปีศาจร้ายเจอครับนะครับเคยเจอครับที่การวิ่งชิงแชมป์ประเทศไทยที่สุโขทัยนั่นคือปี2530ครับเหตุการณ์เป็นไงครับเหมือนกันเลยก็คือออกตั้งแต่ออกตัวมานำตลอดเลยพูดทิ้งกลุ่มที่2เนี่ยประมาณ2กิโลเมตรหู้ระดับนึงเลยครับคือมองไปนี่แบบไกลทีมชาติทั้งนั้นเลยนะข้างหลังเนี่ยไปถึงจุดกับตัวคุณจะต้องเลี้ยวคนนำบอกไม่ใช่ไม่ใช่จุดกับตัวคุณบอกตรงนี้แหละผมดูมาแล้วเขาบอกไม่ใช่อยู่ข้างหน้าความคิดของคุณตอนนั้นก็เกิดขึ้นมากึกขึ้นมาทันทีว่าเขาเปลี่ยนเส้นทางเหรอซึ่งกรรมการเป็นคนบอกใช่ไหมก็ต้องตามกรรมการไปครึ่งกิโลไม่ใช่แล้วเพราะมันเกินแน่นอนเพราะมันกลับเส้นเก่ากรรมการบอกมันไปอีกน้อยนึงไม่ไปแล้วครับกลับจังหวะที่เราเถียงกับเขากับการจังหวะที่เราไปเลยไปเนี่ยมาชนกับกลุ่มหลัง2กิโลอ่ะแต่ก็ยังไม่ยอมผมก็หนีอีกหนีทิ้งไปเป็นกิโลเหมือนกันด้วยความคาดหวังจะวิ่งให้ต่ำกว่า2ชั่วโมง20ครับเป็นน็อกตอนกิโลที่35น็อกนี่คือลักษณะว่าเหมือนชนกำแพงมันแป๊กมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ครับมันเจ็บปวดไปทั้งตัวมันก้าวแต่ละก้าวนี่มันคือก้าวบนเข็มที่แทงอ่ะทั้งท่องสุขูนากยานชินบัญชรเพลงชาติซ้ายให้พ่อขวาให้แม่มาหมดเลยมาจนวนไม่รู้จะวนตรงไหนลอยกระทงยังมาเลยในหัวแบบว่าร้องเพลงต่อไปเรื่อยๆแล้วนับเสาไฟฟ้านับต้นหญ้าไปเรื่อยๆมันก็ไปไม่ได้ครับสุดท้ายข้อที่3ก็ยังดีได้ที่3เข้าไปเข้ารู้สึกจะเข้า2ชั่วโมง38จากจุด21กิโลกูวิ่งแค่ชั่วโมง9หายไปเลยขนาดนั้นโอ้จำได้ขนาดนี้ประทับใจมากชิงแชมป์ในไทยครั้งแรกครับอันนี้คือหลังจากติดทีมชาติแล้วหลังจากงานนี้คุณเลิกก็กูก็เจอปีศาจเหมือนกันอันนี้งานนี้เจอปีศาจทั้งในสนามและนอกสนามเลยทำให้ต้องไม่เอาดีกว่าพอละไม่เอาดีกว่าอ่ะครับข้อที่15ข้อสุดท้ายแล้วตัวเราคือธรรมชาติครับผู้เขียนไว้ในหน้า Facebook อันนี้ข้อนี้สำคัญที่สุดร่างกายเป็นของเราสั่งได้ใจก็เป็นของเราสั่งได้มีใครบ้างสั่งตัวเราเองไม่ได้ถ้าไม่มีความผิดปกติในร่างกายหรือจิตใจฝึกซ้อมด้วยการเรียนรู้จดจำและเข้าใจธรรมชาติในความเป็นจริงที่เป็นอยู่ของร่างกายนะครับนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นประสบการณ์ในการฝึกซ้อมในครั้งต่อไปวิ่งเหนื่อยมั้ยเหนื่อยแล้ววิ่งความเหนื่อยที่ร่างกายเรารับรู้กับมันเนี่ยจิตเรารับรู้ครับร่างกายเรารับรู้แล้วทำไมเราไม่สั่งมันให้ทำยังไงที่มันเหนื่อยอยู่ในขณะเนี้ยให้มันเหนื่อยน้อยลงล่ะในขณะที่ฝึกซ้อมอยู่เมื่อเกิดจุดนี้เกิดขึ้นเรียนรู้กับมันสิปรับกับมันสิเช่นปรับระบบหายใจไหมปรับช่วงก้าวไหมปรับความจังหวะการวางเท้าไหมหรือเปลี่ยนมัดกล้ามเนื้อต่างๆมันจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่จะทำให้ความเหนื่อยตรงนั้นมันลดลงได้ก็เรียนรู้มันจากการซ้อมพอถึงเวลาแข่งขันเจออย่างนั้นเราก็สามารถจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันได้เลยแต่จริงๆมันคือจุดหนึ่งที่จะต้องใช้ในการฝึกทุกวันอยู่แล้วสรุปหมดทุกอย่างในข้อเนี้ยคือไม่ใช่วิ่งแล้วเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากก็พอไม่ใช่ต้องรู้ว่าจะเรียนรู้กับมันว่าทำไมมันถึงเหนื่อยเราทำอะไรกับมันแล้วเราจะแก้ไขยังไงกันความเหนื่อยนั้นทำไมถึงเหนื่อย2กิโลแรกครับพี่เพราะไม่วอร์มอัพเพราะใช่ต้องกระตุ้นในตัวเองค่อยให้เข้าแอโรบิกแต่อีกอย่างนะผมว่านะ2กิโลแรกส่วนใหญ่เหนื่อยเพราะมันมีคนแซงคือแบบบรรยากาศมันพาไปอ่ะส่วนใหญ่จะผมนะผมฟังจากฝรั่งเขาจะบอกว่าข้อผิดพลาดข้อใหญ่สุดเลยของนักวิ่งในวันแข่งคือคุณออกตัวเร็วไปครับ
คุณไม่ทำตามที่คุณซ้อมมาเลยครับคุณเห็นข้างข้างเขาวิ่งคุณก็วิ่งตามนั้นด้วยพังเดี๋ยวนี้คุณก็ออกช้าเมื่อก่อนออกเร็วตอนสมัยที่ยังวิ่งแข่งอยู่สองกิโลแรกก็วิ่งกัน5นาทีกว่ากิโลละ2นาทีกว่าสปรินต์แบบปุ๊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 บชิงกันการเป็นผู้นำก่อนครับแต่ทรมานมากเพราะเราต้องทรมานความเหนื่อยระดับนั้นอะมาจนถึงเข้าเส้นชัยไงแต่ปัจจุบันนี้เวลาสอนลูกศิษย์ไม่ให้ทำแบบนั้นให้ออกเร็วเหมือนกันแต่ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นเร็วในระดับหนึ่งที่จะไม่มีคนกีดขวางการทำนี่ก็พอแล้วใช่อันนั้นสำคัญครับเร็วให้หลุดกลุ่มมาก่อนให้หลุดหน่อยนึงแล้วก็ปรับจังหวะโอ้แต่ยากข้อนี้ยาก ต้องฝึกครับต้องฝึกหมดละผมคิดว่า15ข้อที่เราว่าไปเนี่ยมันเป็นการมันเป็นหัวใจของการวิ่งอะนะแล้วก็เทคนิคหลายๆอันเนี่ยผมก็ถามลงไปในนั้นอ๋อผมลืมถ้ายังมีสองสามข้อที่เราพูดในรายการก่อนเข้ารายการแล้วเราพูดกันที่ครูพูดถึงเนี่ยครูไม่เห็นพูดถึงเรื่องของคือตารางวิ่งมันจะบอกอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วนะแต่ครูไม่แตะเลยในเรื่องของบูทฮาร์ดเรทครับทำไมมันควรจะมีบอกไหมว่าการวิ่งเนี่ยคุณควรจะดูการเต้นของชีพจรหัวใจไม่งั้นคุณเต้นแรงเกินไปคุณไม่ใช่คุณวิ่งเร็วเกินไปแล้วล่ะให้หยุดหน่อยแล้วดูฮาร์ดเรทเลยได้ปกติในการวัดฮาร์ดเรทเนี่ยถ้าเป็นการฝึกซ้อมระดับแนวหน้าหรือระดับนานาชาติหรือระดับคนความเป็นเลิศเนี่ยพวกนี้ก็โค้ชจะเป็นคนที่ประเมินครับโดยส่วนใหญ่เขาจะประเมินแต่ลักษณะของที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้มันประเมินกันไม่สะดวกอยู่แล้วในเรื่องของการวัดชีพจรอ่ะมันไม่สะดวกในการวัดแน่นอนหรือเราจะเอามันมาเป็นตัวควบคุมขีดจำกัดของการพัฒนาของเราคุณมองประเด็นที่บอกว่าฮาร์ทเรทเนี่ยมันก็เป็นตัวนึงที่บ่งบอกเพื่อป้องกันป้องกันการออกกำลังกายที่หนักจนเกิดอันตรายแต่ในภาวะของนักกีฬาเนี่ยความแข็งแรงของนักกีฬาที่มีอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาแข็งแรงเกินกว่าที่ขีดของฮาร์ทเรทที่กำหนดไว้เนี่ยมันเกินขีดที่เขากำหนดไม่ได้เขาสามารถพัฒนาได้สูงกว่านั้นนั้นการประเมินนักกีฬาบางครั้งเขาต้องดูจากเสียงเตือนของร่างกายมาเป็นตัวองค์ประกอบมากกว่าการที่จะใช้ฮาร์ทเรทด้วยถ้าจะว่าไปแล้วครูก็พูดก่อนเข้าไปมันทำให้คุณพะวงครับไปเปล่าพะวงครับลักษณะของการเหนื่อยหอบที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกให้เห็นถึงร่างกายในการทำงานความหนักของร่างกายอยู่แล้วนอกจากภาวะความผิดปกติของหัวใจซึ่งตรงนั้นมันอยู่ในต้นทุนที่คุณจะต้องแจ้งให้เรารับรู้ในขณะที่เราดูรายการตอนนี้ฝนตกเสียงแบบเสียงมากธรรมชาตินะธรรมชาติผมงงมากเลยเสียงข้อ15ฮะอ่ะหมดอ้อสุดท้ายคำถามหนึ่งที่ต้องถามครูเลยก็คือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่แบบสัมพันธ์กับเหตุการณ์เนาะผมเห็นครูมาโพสต์หลังจากมีงานเมื่อวันสิ้นสุดวันที่30เมษายนนั่นไม่สิงหาหรือเปล่าอเดงานอเดง30สิงหา30สิงหาผมเห็นครูมาโพสต์แล้วผมก็ตกใจเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือครูมาโพสต์เอาภาษาง่ายๆคือแบบอ่ะข้าพเจ้ายอมรับความผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วก็งานอเดรันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีภาพที่ผมว่าอธิบายทุกอย่างเลยคือภาพของคนที่วิ่งในรถยนต์นี่กำลังวิ่งอยู่บนสะพานปิ่นเกล้าภาพนั้นดูแล้วสยองแม่แล้วครูเองก็แบบโอ๊ยครูก็ไม่มีอะไรครูก็แค่บอกว่าอ่ะข้าพเจ้ารับผิดพลาดเพียงผู้เดียวเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องโพสแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้ยังไงหรือมีอะไรคือในหน้างานเนี่ยเป็นหน้าที่แล้วเนี่ยคือครูรับผิดชอบในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันครับซึ่งถึงแม้ว่าความรับผิดชอบในส่วนของการจัดจราจรจัดการดูแลเส้นทางเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของครูเองก็ตามครับแต่มันต้องมีคนที่ต้องออกมารับมารับผิดชอบในส่วนที่มันเกิดขึ้นครับครับซึ่งครูมองประเด็นนี้ว่าการออกมารับผิดชอบตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดผลดีมากกว่าผลเสียอย่างน้อยก็บ่งบอกให้กับนักวิ่งได้รับรู้ว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้เขารับรู้กับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นครับแล้วในโอกาสต่อไปสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดมันก็ควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งตรงนี้ก็คงจะไม่โยนความผิดหรือว่าความรับผิดชอบไปให้กับใครคนหนึ่งที่มีส่วนตรงนี้ก็ถือซะว่าครูอยู่ในวงการวิ่งมาก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันโอกาสที่มันจะเกิดให้เรื่องราวเหล่านี้มันควรจะไม่เกิดขึ้นในวงการวิ่งไทยอีกก็แมนมากผมก็แต่ภาพนั้นผมว่าหลายๆคนก็หลอนไปอยู่เหมือนกันเนาะครูก็หลอนครับใช่ไหมครับก็ผมดูแล้วแต่ก็อาจจะเป็นบทเรียนหลังจากนั้นก็มีวิ่งกล้วยๆเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าคุณท่านไหนมาเขียนว่าความยากของการจัดงานวิ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมียังไงข้อจำกัดการประสานงานกับตำรวจหรือแม้กระทั่งว่าข้อจำกัดที่ตำรวจเองก็มีของเขาเองเหมือนกันผมว่าก็เป็นการอะไรนะสร้างความเข้าใจสำหรับผมนะครับเยอะเลยอ๋อโอเคแต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าหรือว่าเราไม่ควรจะมีจัดหรือว่าไม่น่าจะจัดงานวิ่งในกรุงเทพกันได้แล้วนะเพราะด้านทางมันถ้าไม่เช่นเรื่องของนโยบายภาครัฐอาจจะยากไปนิดนึงนะผมก็แล้วแต่คือครูฝากประเด็นสำหรับเรื่องของการที่จะมีหน่วยงานหรือองค์กรใดๆก็ตามเนี่ยเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมการวิ่งขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าเรามีองค์กรหรือหน่วยงานใดๆก็ตามเนี่ยที่พร้อมจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยครูอยากจะให้ในวงการเนี่ยให้การสนับสนุนเพราะว่าการที่ทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันจะมีแต่จะส่งผลดีในการที่จะพัฒนาวงการรวมทั้งพัฒนาในเรื่องมาตรฐานของนักกีฬาเราด้วยนะครับถ้าหากเราขาดหรือเราทำให้องค์กรหรือว่าหน่วยงานเหล่านี้หมดกำลังใจไปแล้วเนี่ยเราก็จะสูญเสียคนที่สนับสนุนที่ดีในอนาคตของเราต่อไปสุดท้ายละหมดแล้วครับครูจะมีอะไรฝากอะไรยังไงไหมครับหรือว่าเป็นบ่าจะเป็นการวิ่งเนี่ยก็ทุกเพศทุกวัยผมเห็นคนไปวิ่งไปเรียนครูนี่มีอายุผมว่ามีไม่มัธยมก็มีนะจนกระทั่งโอ้โหถึงผู้เกษียณอายุก็มีหลายท่านอยู่เหมือนกันนะหรือว่าครูจะมีคำเชิญชวนอะไรยังไงเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวผมจะเขียนเอาไว้นะครับว่าไปติดต่อ Facebook เว็บไหนแล้วก็ครูดินไปทุกวันที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเขียนไว้ให้ครับเชิญครูฝากครับในวันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะมีการจัดงานวิ่งซึ่งถือว่าเป็นงานวิ่งที่กำเนิดนักวิ่งหน้าใหม่ครับขึ้นมาในประเทศไทยนั่นคือไทยเฮลเดย์รัน 10K ซึ่งจะจัดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าครับแล้วก็ยังไงก็ฝากให้กับทางนักวิ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่นะครับให้การสนับสนุนงานของนักวิ่งที่จัดโดยนักวิ่งและเพื่อนนักวิ่งในวันที่9นี้นะครับส่วนเรื่องของการวิ่งขอยืนยันเลยครับว่าการวิ่งไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยและการวิ่งก็สามารถที่จะส่งผลให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของตัวเองครอบครัวที่ทำงานรวมทั้งสังคมของเราโดยรวมได้ให้เกิดสังคมที่มีผู้มีสุขภาพดีที่เพิ่มขึ้นก็อยากจะเชิญชวนให้ออกมาออกกำลังกายโดยการวิ่งกันเยอะๆถ้าเจออยากเจอตัวเป็นๆให้ไปที่จันทร์อังคารพุธครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทุ่งมหาเมฆซอยงามดุรีครับตั้งแต่ 5:30 นเป็นต้นไปส่วนวันเสาร์นะครับไปเจอกันที่เราเรียกว่าลานจามจุรีฝั่งถนนวิทยุนะครับตั้งแต่6:30 ตอนเช้านะฮะ6:00 ครับถ้าไปที่สวนลุมเนี่ยเข้าทางประตูด้านหลังที่ของโรงเรียนเนี่ยใช่ครับเข้าทางประตูโรงเรียนสวนลุมพินีครับเลี้ยวขวาจอดรถใช่ไหมเลี้ยวขวาจอดรถเลี้ยวซ้ายไปหาครูดินนั่นแหละเลี้ยวซ้ายไปหาครูดินเนี่ยก็คือก่อนถึงซุ้มน้ำนิดนึงเลยนิดนึงเลยซุ้มน้ำขึ้นไปอีกนิดนึงไม่ก็คือเลี้ยวขวาจอดแล้วตรงนี้เป็นซุ้มน้ำแล้วก็มาแยกมาอ๋อใช่แยกตรงข้ามกับทางไปที่จอดรถนะครับก็จะเจอเข้าไปฟังได้เลยครับครับครับผมก็วิ่งเจอแล้วผมก็ฟังเลยครับผมก็ฟังต่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับเหมือนโดนดูนิดเลยครับเวลาท่านพูดเรื่องวอร์มอัพจริง15ข้อของครูดินผมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะกีฬาวิ่งครับแต่เราสามารถเอาไปสำหรับคนดูไปปรับกับกีฬาอื่นที่ตัวเองชอบเล่นอยู่ก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นองค์รวมเป็นพื้นฐานเดียวกันหมดครับสำหรับตอนนี้มีเท่านี้ตอนหน้าเมื่อไหร่กั้งเมื่อเราจะมาตามสัญญาตอนหน้าที่ว่าเอาเบาๆแล้วล่ะเอาฉีกแนวไปเลยดีกว่าเนี่ยหูฟังไง
เอางั้นเลยเออฉีกแนวไปเลยเอาว่ากันว่าผ่อนบ้างก็เราสองคนขอบคุณครูดินมากวันนี้ที่มานะครับโอ้วันนี้เราสอนเซอร์ธนาคารติ่งชูเรามากินเป็ดปักกิ่งกันที่นี่นะครับเราใช้สถานที่ด้วยขอบคุณมากอร่อยด้วยครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันแล้วขอบคุณครูมากนะครับสวัสดี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 ครับ